เจ้านาคบิดรมารดาของเจ้านาคนะครับขอเรียนเชิญขึ้นอย่างประจำพิธีการสู่ขวัญพระบายสีในค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮาโลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเชิญคณะดนตรีนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮาโลเทสฮาโลหนึ่งสองสามฮาโลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทส one two threeครับเดี๋ยวไม่รู้พัดลมตัวไหนเนาะต้องเบาให้สักหน่อยเดี๋ยวหมอจะจุดเทียนสักนิดนึงนะครับครับเบาให้แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเทียนจะดับตัวนี้หรือเปล่าครับตัวนั้นหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้รู้สึกจะพัดครับครับผมครับผมในวันนี้นะครับการอุปสมบทของเจ้านาคหมายกำหนดการประมาณ1ทุ่มใช่ไหมครับทำขวัญนาคนะครับผมอันนี้ก็พอดีเลยเนาะเวลานะครับกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วเจ้านาคนะครับกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมดนตรีวงดนตรีอุทัยบรรเลงศิลป์ครับครับผมกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับครับวันนี้จริงๆแล้วเรามีทีมงานเรามาเนาะใช่ค่ะแต่ก็คือประสบเคราะห์กรรมนิดหน่อยประสบอุบัติเหตุนะคะจ้ะไปโดนรถเขาจูบเข้าค่ะเนื้อหอมนะฮะค่ะจริงๆพี่พิธีกรเขาบอกว่าเดินทางมาไกลน้องยิปซีเนี่ยนะคะบ้านไม่ได้อยู่ไกลหรอกค่ะอยู่กระทุ่มแบนนี่เองนะคะไม่ไกลแต่เราเดินทางมาจากระยองใช่ครับทำความที่บ้านฉางเนาะบ้านฉางจริงๆเวลาก็ทันพอดีเลยครับแต่นี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็คาดเคลื่อนไป1ชั่วโมงเนาะค่ะเอาละครับในตอนนี้เราก็จะใช้ดนตรีค่ะก็วงนี้ทำขวัญไปเลยใช่ไหมขอรบกวนพี่ๆคณะอุทัยบรรเลงศิลป์นะคะช่วยประคับประคองฉลองศรัทธาท่านเจ้าภาพให้กับทีมงานของยิปซีศรีสาครไปเรื่อยๆฟังพลางหน่อยแล้วทีมเราจะมาสมทบไหมฮะค่ะเดี๋ยวตามมาทงใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะครับผมวันนี้นะครับอันนี้พระนาคยุทธนาหรือพระนาคบีมอินทระสุวรรณนะครับโอ้โหนามสกุลไพเราะมากคุณพ่อสุวินอินทระสุวรรณนะครับแล้วคุณแม่วาสนาอินทระสุวรรณนะครับวันนี้20กว่าปีที่เราคอยมาก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นได้เลี้ยงลูกชายมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยตั้งแต่รอยเท้าท่าฟ้าหอยรีนพ่อไม่เคยให้ตายอะไรแม่ไม่เคยให้ตอมพ่ออะไรแม่สู้ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกนาคมาจนอายุครบบรรพชาในปีนี้ก็ถือว่าวันนี้นั้นเจ้านาคนั้นได้มีโอกาสดึงพ่อดึงแม่ให้เป็นญาติกับพระศาสดาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สร้างคุณงามความดีทำความดีให้ท่านดูกตัญญูให้ท่านเห็นได้บวชแทนคุณบิดรมารดาบวชแทนข้าน้ำนมวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองเชื้อเชิญเจริญศรัทธาจงบังเกิดขึ้นในครอบครัวทุกท่านทุกคนณที่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโรงราชพิธีการสมทำขวัญนาคก็พร้อมแล้วขอเรียนเชิญเจ้านาคนะครับยุทธนานั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นสักครู่หนึ่งนะลูกนะสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมอินทรีย์สละแล้วซึ่งผมที่เคยมีสละแล้วซึ่งหนวดสละเล็บสละทุกสิ่งทุกอย่างจากเพศคารวาสเสื้อผ้าสีสวยสดงดงามแพรพันเครื่องประดับที่เจ้านาคเคยคิดว่าเป็นของมีค่าเราจะสละทุกสิ่งทุกอย่างจากเพศคารวาสจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสในวันพรุ่งนี้ขอให้เจ้านาคสำรวมอินทรีย์และบรรจงกราบที่หมอนอยู่ตรงหน้าเจ้านาค3ครั้งนะครับกราบแบมือนะครับช้าๆเพื่อเคารพพระบายสีที่สวยสดงดงามเคารพผ้าไตรจีวรบาทตรปัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเคหสถานเจ้าที่เจ้าทาง
แม่พระธรณีแม่พระคงคาให้เสด็จลงมาเป็นสักขีและพยานนการบัตรนี้กราบ3ครั้งเสร็จแล้วเจ้านาคนั่งพระเพียบลงดังเดิมนะครับแต่ขอให้ประนมมือและตั้งจิตตั้งใจฟังการอัญเชิญเทพยดาขอเรียนเชิญคุณพ่อสุวินและคุณแม่วาสนาอินทรสุวรรณประนมมือขึ้นพร้อมกระทั่งวงศาคณะญาติทุกท่านทุกคนณที่นี้ประนมมือขึ้นพิธีการทำขวัญนาคเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จำเป็นอยู่แล้วเราจึงต้องอัญเชิญเทพยดาให้เสด็จลงมาเป็นสักขีและพยานนการบัตรนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเต
ทันตาสารติเกยังโมนิวาระวาจนังสารทาวาเมสุนาลตูธามสวานากาโลอะยามพระทานตาธรรมสวานากาโลอะยามพระทานตาธรรมสวานากาโลยำของลั่น
ยพรชัยใครนั่งอยู่ตรงนั้นลั่นคล้องขึ้นสามทีใครเสียงดีช่วยโห่สักสามลานะจ๊ะช่วงนี้ก็ช่วยกันโหนะครับลุงโลดเครื่องเวทวายคุณครูพระพิฆเนศพระพิฆาคไนเอยทวารครูปาทวารครูอาทวารครูอักขุนากาศครูอักษรอักษรไทยอักษรไทยไหวพระภูมิเจ้าที่แม่ทรณีเด็ดลงมาในน้ำหน่วยวยชายอันเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเชิญพระสัมมาสัมพุทธนะพระเจ้าลงมาปกกล้าวเนื้อผมลูกขออันเชิญพระผมไม่อยู่บาซ้ายอันเชิญพระนารายณ์ไม่อยู่บาขวาเชิญแม่คงคานะลงมาเป็นน้ำลายน้ำลายอันเชิญพระผาเป็นลมป่าอันเชิญพญานาคลงมาเป็นสร้อยสังวาอันเชิญพระการ
เป็นกลองดวงใจไหวหมดทุกพระองค์หรืออย่างน้องยิปซีไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะจ๊ะที่กล่าวนามมาแล้วและที่ยังไม่ได้กล่าวนามถึงลงมาปกปักรักษาคุ้มครองงานในวันนี้นะคะไหว้คุณมารดาที่เมตตาโปรดเกตไหว้คุณครูนักเทศทุกองค์ไปว่าทุกองค์ไปองค์เทพทั้งศิลปินดินแผ่นฟ้าก็จงเสด็จนะลงมาอำนวยอวยชัยอวยพรชัยขออัญเชิญพระพุทธเจ้าลงมาปกเกล้าเหนือผมอัญเชิญพระพุทธเจ้าลงมาปกเกล้าเหนือผมลูกขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บาซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บาขวาเชิญแม่คงคาแล้วลงมาเป็นน้ำลายเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายมาเป็นลมป่าขออัญเชิญพญานาคลงมาเป็นสร้อยสังวาขออัญเชิญพระการก็มาเป็นกลองดวงใจเจ้าช่อมาก็ออกและหน้าเจ้าดอกลำยายเจ้าช่อมาก็ออกและหน้าเจ้าดอกลำยายเอาเชิญมาไวๆสู่ลงลาดพี่พี่ให้ลานทองขึ้น3ทีเสียงใครดีโหขึ้น3ลาจ้าเจ้าหน้าควรรู้จำไว้เป็นกระทู้ปะทอมเถียงหน้าฟังนานนักหนาก็ให้รู้คุณค่าถามควานเถียงหน้าฟังเหนื่อยเมื่อแสนนานจำให้ได้แก่นสารผสมบวชเพื่อแผ่ผลบุญให้กับพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาพ่อแม่หวังถึงเราเป็นสามพ่อพาหน้าจะเป็นนาวาเรือล่มบวชเชิดโชให้ขบูชานักบวชเชิดโชให้ชาวบ้านขบูชาบวชให้รู้คุณค่านามานอมมาบวชนานๆไปเลยนะยิปซีบวชนานๆบวชไม่ต้องสึกเลยนะจ๊ะขอให้เจ้านาคเนี่ยบวชให้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดไปเลยนะลูกนะบวชไปต้องสึกเลยนะลูกเดี๋ยวครับบวชให้แฟนนาคนั่งรอนอนรอเลยว่าอย่างนั้นบวชนานๆไปเลยละอันนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่อาจารย์นักดนตรีก็ครับผมเพิ่งจะเจอ24เป็นครั้งแรกจ้านะคะก็ถือว่าวันนี้เราไม่โทษใครเลยเราโทษทีมงานเรา มาแล้วเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะจ้าประคับประคองนะประคับประคองการทำความดีวันนี้เขาว่าบวชเชิดชูให้คนเขาบูชาบวชให้รู้คุณค่าน้ำนมค่ะครับผมในวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุกับคุณพ่อและคุณแม่และตัวของชนากด้วย
วันนี้เราจะใช้เวลาการทำขวัญนาคนะครับประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าๆ3ชั่วโมงแต่ทีมงาน24มาช้าไปนิดนึงก็แถมให้ไงวันนี้เล่นประมาณเท่าไหร่แถมให้คุณพ่อคุณแม่อีก2ชั่วโมงเป็น5ชั่วโมงเลยเป็นยังไงตี3ไหวมั้ยคะอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวถ้าญาติๆนะอยู่กับเราเราก็อยู่กับญาติๆแต่ถ้าหันไปแล้วหายกลับบ้านกันหมดเราเลิกนะเราก็กราบเหมือนกันเป็นยังไงข้างหลังนู่นเนี่ยนะแสดงว่าน่าจะกึ่มๆแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนคุณแม่ยังไม่ได้ดูการ์ดเลยวันพรุ่งนี้แห่นาคกี่โมงแม่ไม่โอ้โหแห่นาคไป3แม่สบายเลยเราเนี่ยแย่เลยคืนนี้เราไปพังงาโอ้โหหนูเดินทางไปพังงาต่อมีทางขวัญนาคพรุ่งนี้โดนแฟนขับ24ชูไม้ชูมืออยู่ตรงนั้นไหวไหมคะไม่ใช่หมอนะไหวไหมแซวเล่นนะคะแล้วก็เวลา3ชั่วโมงนี้ยังไงก็ให้เจ้านาคนั่งตามสบายเลยนะลูกนั่งตามสบายได้นั่งพลิกซ้ายพลิกขวานั่งขัดสมาธินั่งยังไงก็ได้จ้าขออย่างเดียวทำไมจ้าอย่านอนฟังหมอแค่นั้นนะจะพากันง่วงต้องนั่งเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนกิริยาบทพี่หมอจะบอกนิดนึงอย่ายกเข่ามาด้านหน้าเด็ดขาดนะครับก็คือวันนี้เรายังมีกางเกงข้างในอยู่นะใช่ค่ะวันพรุ่งนี้บ่ายสามบวชเป็นพระแล้วสบงล้วนๆเลยตับแก่ออกเลยทำไงล่ะเป็นอย่างนั้นอย่ายกขาออกมาเนาะให้เจ้านางตั้งใจฟังแล้วกันค่ะเดี๋ยวขอบคุณทางด้านระบบเสียงก่อนนะคะค่ะระบบเสียงจาก PRK นะคะพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยของเราเนี่ยนะเนี่ย24บอกว่าอ้าวแม่เนี่ยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเรียกพี่อุ๋ยพี่เลยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นโอ้ยจากพี่อุ๋ยโคขามนะคะดูอย่างชอบพอกันดีแล้วก็ระบบไฟเนี่ยจากบ้านนาการไฟฟ้าว่าอย่างงั้นจะบอกอะไรให้นะจ้ะวันนี้ได้ระบบไฟช่วยนะไม่นั้นนะหมอนั่งกันดำไม่ยอมเลยเพราะอะไรโอ้ยดูเด็กคนขวามือเนี่ยเขียวเลยนะถ้าไม่มีไฟค่ะแล้วก็นี่ช่างภาพของเราฝีมือดีทีมงานพี่อเนกใช่ไหมคะค่ะโดยอเนกสตูดิโอนะคะไลฟ์สดโดยพี่แมวอาจารย์อ๋อนี่ทีมงานโดยพี่อเนกใช่ไหมอันนี้ช่อง3ช่อง7 Workpoint ครับผมเรียกว่าเรามาตั้งข้างหน้าเลยหนูค่ะแล้วเราต้องขอขอบคุณทางคณะดนตรีเดี๋ยวไปเคลียร์อาจารย์ย่องเองนะเดี๋ยวคุณพ่อ A4S จ๋าพระอาจารย์บอกขวามือนี่เลยเวลาถ่ายภาพจะได้ดูสวยสดงดงามเนาะค่ะแล้วก็งานนี้ก็เป็นการติดต่อนะคะครับจากคุณลุงของพ่อนาคนะสิคะเนี่ยอ๋อเป็นคุณลุงของพ่อนาคเนี่ยนะคะก็คือพระครูสุนทรสาครกิจนะคะจ้าเจ้าคณะตำบลท่าไม้นะคะจ้าเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญบำรุงค่ะราชบำรุงรู้จักไหมวัดศรีสำราญ24อ้าวทำไมจะไม่รู้จักนะ เป็นคนที่เป็นเด็กกระทุ่มแบนใช่ไหมโอ้จ้าก็เป็นเด็กที่เดียวกับพระอาจารย์นะใช่ค่ะครับยังไงเราก็ให้24แนะนำตัวกล่าวทักทายสักนิดหนึ่งเนาะเผื่อพ่อแม่พี่น้องยังไม่ทราบว่าคนไหน24นะอาจจะเป็นคนขวามือก็ได้ครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะตัวหนู24ศรีสาครนะคะศิลปินจากค่าย 4S Thailand นะจ๊ะมาพร้อมโอ้ขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณค่ะโอ้ชื่นใจจังเลยอันนี้แฟนครับขอบคุณมากนะคะมาพร้อมด้วยคุณหมอสุดหล่อวันนี้นะคะคุณหมอไกรสอนครับสวัสดีนะครับอันนี้เสียงปรบมือจากแม่ยกด้านหน้าเวทีขอบคุณจ้าหล่อที่สุดในทีมงานแล้วใช่แล้วมีอยู่คนเดียวนะแล้วก็ขวามือของเรานี่พี่สาวฮะพี่สาวไหมแม่มันนั่นแหละแม่คุณแม่นะคะคุณหมอปานใจศรีสาครกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวแม่กรองค่ะครับแม่เราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะมาบ่อยมากเลยแม่กรองเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลลูกปลาเค็มเหมือนกันนี่แหละแถมมาช้าด้วยสิครับผมมาช้าด้วยเอาละครับยังเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวยังไม่ได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เลยเอาเหรอสวัสดีคุณแม่วาสนานะคะแล้วก็คุณพ่อสุวิทย์ด้วยนะคะรอดนตรีค่ะอันนี้เราก็รอดนตรีพูดกันไปเรื่อยๆอ๋อจ้ะจ้ะต่อไปเราก็จะเข้าเนื้อหาสาระเข้าเนื้อหาสาระเรียกว่าการสำเนากำเนิดกฎของเจ้าหน้าค่ะว่าเข้ามากันยังไงค่ะยอดลอยจากไหนยอดลอยถอยหลังไปเมื่อครั้ง20กว่าปีก่อนโน้นนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณังขันธ์ทั้ง5ใครพาเจ้าหน้ามาเกิดค่ะ
ยวจะให้ยืมซีนเลยให้ฟังค่ะร่วมด้วยกับพี่นักดนตรีของอุทัยบรรเลงศิลป์นะคะต้องขออนุญาตก่อนเนาะเพราะว่าของเรายังไม่พร้อมใช่ไหมยังไม่พร้อมค่ะพี่ๆเดี๋ยวพี่ๆขออีกสักหนึ่งแล้วกันเนาะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแหละเป็นการกำเนิดเกิดมาของพ่อนาคเรียกว่าการปฏิสนธิให้เจ้านาคได้ฟังกันนะจ๊ะเชิญเลยจ้ะการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะมันช่างยากที่สุดเนี่ยจริงนะนักจ้าเฮานะใจบุญเก่าที่เราทำมานะว่าเกิดกายาอยู่ยืนยงเนี่ยนะว่าพระบุญเก่าที่เราเคยสร้างและจึงมาเกิดก่อร่างให้สมประสงค์แต่บางบานเดชท่านว่าบุพเพนกาตาปุณะเนี่ยตาขยายความว่าตัวเรานะสร้างความดีการมานานานาวดวงวิญญาณจะเกิดเป็นคนนะว่าเมื่อพ่อนาคจะเกิดนั้นนากำเนิดเป็นคนแล้วให้แสนยากลำบากเหลือล้นนะจ๊ะนี่พ่อละยกขึ้นเทศนาประเดิมทีละพ่อไม่ใช่มนุษย์เกิดเป็นเทพบุตรแน่อยู่บนชั้นฟ้าจะหอกจะเอิญจะเดินลงมาจะพันระนาก็ให้พ่อนาคแจ้งจ้าเป็นแสงสว่างและอยู่ที่กลางท้องฟ้าโบราณเรียกว่าพี่พุ่งตายเมื่อยามพุ่งมาพ่อนาคพุ่งไปและจับลังคาสายสะท้อนลงมาอยู่กับพ่อได้เพียงเจ็ดวันให้นามาเกาะน้องนั้นเป็นที่นอนคุณพ่อเหนื่อยกายในใจสังโอนจะนั่งจะนอนแล้วแกก็จนปัญญาจึงแยกย้ายนะออกมาเป็นเจสีตามพระบาลีที่ได้กล่าวว่าเขียวเขียวเหลืองเหลืองดำดำแดงแดงพระธรรมตกแต่งเอาวางามสดใสขยับขยับขยื้อนแล้วนะก็เคลื่อนต่อไปแล้วเข้าสู่ขันสายพระมารดาพอยามเย็นตะวันร้อนร้อนนะแต่พอยามเย็นนะตะวันร้อนร้อนมีหกนกจรนะจะกลับพินพาว่าปางนั้นเนี่ยพระมารดานะว่าปางนั้นแม้วาสนามารดาเขาที่ไสยาแม่จะบันทมจุดทูบสามดอกบอกพระที่บ้านผมแล้วเลยหลับไปไม่ได้ตีสามไม่หลับนะสนิทแล้วแต่พอได้ตีสามอะไรนะไม่หลับเดี๋ยวสนิทนะว่ายังไงนะตีสามพอดีเลยตอนนี้ตีสามอะไรสามทุ่มเองโกหกชัดๆเลยสมมุติเอา24จ้าสมมุติว่าตีสามแม่วาสนากำลังหลับสบายดูสิจะเกิดอะไรขึ้นในห้องนอนคุณแม่คืนนี้นะว่าไปจ้าว่าได้ตีสามไม่หลับนะสนิทละให้สู่บินนิมิตดังมั่นหมายแล้วฝันว่าได้แหวนทองประคองสวมใส่แล้วฝันว่าได้แหวนทองประคองสวมใส่แล้วแสนรักแสนใครอยู่ในมือนาขอใกล้ดวงนางสะดุ้งตื่นขอใกล้ดวงคุณแม่สะดุ้งตื่นนางมาพลิกฟื้นเมื่อตอนฟ้าสางจึงเล่าความฝันให้สามีฟังฝันแม่จะเป็นจริงเป็นจังกันอย่างไร
ับในตอนนี้คุณแม่วาสนาของเจ้าดาวได้นอนหลับฝันไปเป็นเวลาตีสามคุณแม่จึงได้เกิดนิมิตฝันเห็นสิ่งของต่างๆนานาฝันเห็นของมีค่าแก้วแหวนเพชรนิลจินดาได้ดอกบัวสวยงามในพระมาครองไว้คุณแม่จึงสะดุ้งตกใจตื่นและอุทานขึ้นไปว่าสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรกันกลัวว่าเป็นความฝันพลันใจหายหลุดลอยไกลเอ่ยแสนเสียดายสุดไขว้คว้ามาครอมาครอคุณแม่ฝันเห็นแหวนเอามาสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางของแม่ฝันอย่างนี้จะเป็นยังไงแล้วจะเกิดอะไรต่อกับตัวของแม่วาสนาหลังจากความฝันที่บังเกิดขึ้นให้เจ้านางจงตั้งใจฟังพี่จ๋าจ๋าพี่สุวินจ๋าเอาว่ายังไงล่ะวาสนาเอ้ยแกเป็นอะไรฮะพี่สุวินจ๋าเดี๋ยวยิ้มสิจ๋ามีพี่สุวินเนี่ยพ่อนะพ่อนะนี่ยิปซีเรียกพี่เลยเหรอก็ต้องเรียกพี่สิทำไมล่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนทำความตกลงกันก่อนนะทำไมนะวันนี้หนูเนี่ยมาเป็นตัวแทนของคุณแม่วาสนาคนสวยนะสิเป็นตัวแทนแม่วาสนาเป็นตัวแทนแม่วาสนาจ้าพี่ไก่สอนก็ขอเป็นตัวแทนของคุณพ่อแล้วหนูเรียกพี่ถูกไหมล่ะเหมือนกันใช่ไหมใช่เลยพี่สุวินอ๋อจ้าว่าไงเราแม่งั้นวันนี้แกสองคนก็เล่นเป็นผัวเป็นเมียกันละสิเนี่ยปองแหนนะสิสมมุติเอาขอสักสามชั่วโมงเนาะข้างหลังเนาะโอ้โหตามสบายสามชั่วโมงเล่นให้เหมือนนะเอาว่ายังไงเราแม่มึงเอ้ยพี่คนกำลังนอนสบายว่าไงฉันนอนหลับแล้วก็ฝันไปนะพี่จ๋าฝันว่ายังไงมั้งฝันว่าได้แหวนเพชรนะสิฝันเห็นแหวนเพชรฝันเห็นแหวนเพชรมาสวมใส่ที่นิ้วนะพี่โอ้โหฝันอย่างนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเนาะไม่รู้ว่าเป็นฝันดีหรือว่าฝันร้ายนะพี่จ๋าแต่พี่ว่าฝันเห็นแหวนเพชรเนี่ยต้องเป็นฝันดีสิน้องรักช่วยทำนายฝันให้น้องหน่อยได้ไหมล่ะจะให้พี่ทำนายให้ทำนายให้น้องฟังหน่อยสิจ้าเอาละเมื่อน้องรักอยากจะรู้ในความฝันพี่ก็จะทำนายทายทักให้น้องรักได้ฟังตั้งใจนะนายเสียงเมียเรียกหาได้ยินเสียงเมียเรียกหาพี่ก็เลื่อมตารีบเตือนน้องวาสนาเป็นอะไรแม่ขวัญยืนมาปลุกพี่ให้เตือนฉันนายเมื่อเมียเล่าเรื่องให้รู้ว่าบอกว่าแม่ชมตรูหลับฝันแม่ฝันว่าได้แหวนทองทองสำคัญแน่จะบอกจอมขวัญเอาจำไว้เราจะมีโชคกันทั้งสองเดี๋ยวทำไมเราไม่คุณเอ้ยเดี๋ยวจ้าจะมีโชคเหรอเราจะมีโชคมีลาบมีก้อยกันแล้วไม่คุณเอ้ยโอ้โหจะมีโชคเนี่ย3ตัวบนหรือเปล่าล่ะไม่3ตัวบนก็2ตัวล่างเอ๊งวดนี้ดูเลขทะเบียนรถตู้ให้ดีแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกมันไม่ได้ใบนะแต่ไปดูทะเบียนรถตู้ด้วยเราจะมีโชคกันละทั้งสอง
พ่อแม่ฝันว่าได้แหวนทองนานๆเขามีคำเล่าตามตำราโหรากล่าวหมายดังหมายพี่แสนดีใจเสียจริงๆพี่แสนดีใจเสียจริงๆว่าเราจะได้ลูกหญิงลูกชายดีซะด้วยสิเป็นฝันดีสิไม่คุ้นฝันว่าจะมีบุตรมากำเนิดเกิดในครรภ์เหรอจ๊ะเราจะมีบุตรมาสิงสู่ในครรภ์ของพระมารดาแล้วบุตรที่จะเกิดขึ้นมาจ้ะเป็นเด็กผู้ชายซะด้วยสิดีใจจังเลยนะพี่จ๋ารับรองได้ตำราของพี่นะน้องแม่นยำ 100% นี่ถ้าไม่แม่นเนี่ยแม่เขาตามไปด่าถึงบ้านเลยนะพี่ไก่สอนเอาหัวเป็นประกันเลยยังเสียไม่รู้จะแม่นหรือเปล่ารอดูตอนคลอดนะจ๊ะอดใจรอดูตอนคลอดแล้วกันน้องดีใจจริงๆนี่น้องรักพี่นะดีใจยิ่งกว่าความฝันคืออะไรรู้ไหมทำไมจ้ะปีพาดมาแล้วพี่ดีใจมากกว่าความฝันอีกไม่ว่าไม่ใช่แค่พี่ฮะพระอาจารย์ก็ดีใจพระอาจารย์ใจหายวับพระอาจารย์มีไหมสักตัวสองตัวไม่จ่อสักนิดนึงเสียงมันดังฝั่งออมีแล้วเนาะดังฝั่งนี้นะจ้ะเหมือนจะดังอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ได้ยินไหมได้ยินแม่ได้ยินไหมจ๊ะได้ยินไหมจ๊ะเอาแม่ได้ยินโอเคถ้าแม่ได้ยินก็หมดห่วงแต่วงกลับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยโอ้โหน้องขอบพระคุณนะคะครับผมอาโพนทำนายทายทักความฝันคุณแม่วาสนาเป็นที่เรียบร้อยทำนายทายทักแต่ผมก็อยากจะรู้นะจ้าว่าความจริงเนี่ยแม่เขาฝันหรือเปล่าลองถามแม่เขาดูสิแม่วาสนาแล้วคุยกันแป๊บหนึ่งไม่เสียเวลามากในความเป็นจริงแล้วแม่ฝันเห็นอะไรเหมือนที่หมอร้องไหมฝันไหมแม่ก่อนที่จะมีลูกนาคมาเกิดแม่ฝันเห็นอะไรบ้างไหมอ๋อแม่ฝันว่ามีคนเอาเด็กผู้ชายมาให้เป็นยังไงตรงตามตำราเลยไหมตรงตามตำราเป๊ะเลยนะสิเนี่ยสิครับเพียงคุณแม่ฝันได้เพียง7วัน7คืนโหนทำนายทายทักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงต่อล่ะฝันนี้เป็นฝันดีเชียวล่ะเป็นฝันดีนะจ๊ะอาการแม่วาสนาก็เริ่มเปลี่ยนซะแล้วสิคะอาการหลังจากความฝันเปลี่ยนเป็นยังไงหมอปัดใจมันเป็นยังไงก็ไม่รู้สิช่วงเนี้ยนะยังไงอาการหน้ามืดตามัววิงเวียนคลื่นเหียนคล้ายคนจะเป็นลมยังไงอย่างนั้นโอ้โหนี่แพ้มาตั้งแต่ในรถแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวแม่ไม่แพ้ไวขนาดนี้นี่ดูแถวหน้าที่นั่งฝันมาตะเก้เนี่ยแถวหน้าที่นั่งอยู่เนี่ยนะจ้าโอ้โหยิ้มกันใหญ่เลยเนี่ยทำไมจ้าก็มีแต่ผู้ผ่านการแพ้มาแล้วทั้งนั้นเลยที่นั่งอยู่เนี่ยนะจ้ารุ่นนี้เขาก็เสียเรื่องแพ้แล้วเออไม่มีแล้วโอ้จ้าฉันน่ะมันหมดไวแพ้ซะแล้วล่ะจ้าหมดซะแล้วต้องมองหาคนที่เหมาะสมจะเป็นใครไปไม่ได้คนที่สวยที่สดเอใครล่ะก็ยิปซีนี่แหละไวแพ้เดี๋ยวก่อนอะไรจะให้หนูแพ้ท้องเหรอครับผมอ้าวหนูยังไม่เคยแพ้นะพี่ป้านะอาจจะจะให้หนูแพ้ท้องได้ยังไงจริงๆเรื่องไม่ร้องเดี๋ยวข้างหลังเขาว่ายังไงนะลองดูพี่เขาบอกลองดูแหมชอบใจจังเลยข้างหลังเนี่ยลองดูเนาะลองดูโอ้นี่ถ้าเราไม่มีตรงนั้นเราเหงาเลยเนาะเราเหงาเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ๆด้านหลังด้วยเดี๋ยวแปลกใจอยู่อย่างนึงจ๋าเรานั่งทำขวัญนาคกันตรงเนี้ยนะนี่เขาเว้นที่กันไว้ทำไมเนี่ยคนลำหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้นั่งกันเรียบร้อยเลยอ๋อจ้ะจ้าคุณพ่อบอกที่นั่งๆเนี่ยเขารอเวียนเทียนโอ้ตายแล้วโอ้ยต้องขอกลับไปทางไหนวันนี้เวียนเทียนตีสองจ้ะเอาล่ะยังไงวันนี้คุณแม่จ้างยิปซีมายิปซีคุยคุณแม่นิดนึงจ้าว่าตอนที่คุณแม่แพ้ลูกนาคเนี่ยแพ้มากไหมแพ้มากไหมคะแม่
ไม่แพ้เลยนะแม่นะโอ้โหพี่ไกสอนจ้าเป็นไรไม่รู้ช่วงเนี้ยเป็นยังไงหากินลำบากมากเลยหมอเจ้าภาพเขารู้ทันหมอนะเนี่ยไม่หรอกคุณแม่เขาเป็นคนซื้อเดี๋ยวจะแพ้ไม่แพ้เนี่ยเขาบอกว่าคนแพ้ท้องห้ามขาดใจขาดใจไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่นะจะอารมณ์โมโหง่ายใช่ไหมจ้าป้าป้าจ้าเป็นยังไงเอาพี่ชายเขาชอบนะข้างหลังเนี่ยพี่ว่านะ24รีบแพ้ดีกว่ารีบแพ้เลยแพ้สักนิดหนึ่งไหมคุณลองดูนะว่าจะเหมือนหรือเปล่าจ้าว่าเป็นผู้กล้อนน้ำตาอ่ะอุทธรพนาขึ้นมาเนี่ยนะกระโปรงกลางพี่ไหลเหี้ยลอยกำลังแรงน้อยลงลอยแล้วหมดเกลียวหมดแรงปวดแข้งปวดขาทนทุกข์ทรมานแน่สุดนะประมาทกินไม่ได้ว่านอนไม่หลับนะกระสายกระสับดูหน้าสงสารหอยแสนหิวแม่เบื่อเห็นข้าวในจานนะแม่กระจองอาจียานลาไม่เหม็นของข้าเอ้ยเหม็นของคือนายแสนตันตื่นแม่มีแต่คลื่นแต่เฮียนอาหารถึงโตจองอาจียานเฮ้อเป็นลมวิ่งเวียนและอยู่ตลอดวันได้สองเดือนแล้วนะพอดีอยากจะกินนะไอ้นี่อยากกินไอ้นาลาเรื่องคนแท้ท้องไม่อยากกินของท่านคานละนาอัดนั้นน่าสะใจ
ทำไมลิ้นหนูดีอย่างนี้เนี่ยหันไปมองพี่ๆกลุ่มนู้นน่ะไม่รู้ว่านับได้กี่ใบตอนพี่ยังนับไม่ทันเลยนั่งข้างๆหนูเนี่ยเอาใหม่นะขออีกสักรอบนึงว่าใครเขาจะให้กินบ้างไม่รู้ว่าจะมีใครใจดีรูปหล่อหน้าตาดีมาแบ่งรางวัลให้บ้างอ่ะลองดูแม่คุณเอ้ยอยากจะกินแบงยังไม่ได้กินเลยเนาะยังไม่ได้กินสักร้อยเลยนะแน่ตอนนี้เนาะจะทำยังไงดีละจ้าอ่อนพ่อเขาหน่อยอ่อนพ่อเขาหน่อยอยากจะกินแบงค์ร้อยของพ่อสวิตสักทีอยากกินแบงค์น้อยและของคุณพ่อสักทีคุณพ่อใจดีและเดี๋ยวก็ควักมาให้แบงค์ร้อยแบงค์พันก็จะให้เดี๋ยวก็ควักมาให้ตัวยิ่งสี่ขยับแล้วขยับยังก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนพ่อแหมลุ้นน่าดูเลยนะเนี่ยเห็นแกขยับขยุกขยิกเนี่ยนะขยับแล้วขยับแล้วเสียงเจือยเจ้าขยับแล้วทางนี้คุณพ่อให้มา100นะสี่คุณพ่อให้มา100นะสี่คุณพ่อใจดีนะท่านมีเมตตาได้มาแล้ว100ได้มาขอคุณพ่อ100หนูว่ามันน้อยไปนะพ่อจ๋ามันน้อยก็ไปเอาที่คุณป้านนป้ามีอีกไหมป้ามีอีกไหมล่ะมีอีกไหมไม่เอาที่คุณป้าเลยมาเถิดมาเฮ้อมาช่วยแม่ทีขอบคุณคุณป้าค่ะให้มา100บาทขอบคุณจากใจขอบคุณนะหนุ่มๆอยู่ตรงไหนคงอยู่แถวนี้หนุ่มๆไหนงานนี้มีหนุ่มด้วยจากใจอันแล้วหนุ่มๆอยู่ตรงไหนคงอยู่แถวนี้มาสิเขาบอกว่าหนุ่มสดๆนะใจดีอันแน่อันแน่หนุ่มๆสดๆใจดีหนุ่มใจดีแล้วมีเมตตาไหนใครโสดยกมือขึ้นหน่อยสิโอ้โหรุ่นนี้ยังโสดอีกเหรอนะโสดสนิทเลยโสดด้วยนะเดี๋ยวไอ้มะกริดตะขบเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องเสียเงินซื้อนะจ้าอันนี้ขอบคุณด้วยนะคะ24นี่รู้จักด้วยเหรอได้มา20บาทเนี่ยจ้าเออใครใจดีจะสมทบได้นะคะเนี่ย หนุ่มๆหล่อๆที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคะ24จ้าเอาที่มันยากกว่านี้หน่อยนะลูกนะเอายากกว่านี้หรอจ้ากินอะไรก็บอกเขาไปนะ24นะบอกเขาไปเลยอยากจะกินแบงค์ใบใหญ่ของใครนะ24เอ้ยของท่านพระครูสุนทรสาธรกินจังเลยโอ้นี่แกที่เล่นของสูงโอ้โหเดี๋ยวก่อนไปแล้วล่ะอยู่กลับไปเองโอ้ยอยากพระอาจารย์โยงเลยนะอยากจะกินของพระอาจารย์ว่างั้นไอเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อใครน่ะชื่อมันมีอยู่แค่เนี้ยจะไม่เรียกพระอาจารย์โยงก็เกรงใจน่ะท่านไปคนหาเป็นอย่างนั้นเหรอเราก็ต้องเรียกไปตามอย่างนั้นอ่ะนะนี่ท่านพระอาจารย์โยงเขายังอยู่หรือเปล่าล่ะอยู่มั้ยอยู่มั้ยเออเหมือนหรือเปล่าท่านพระอาจารย์โยงน่ะยังอยู่ไหมจ๊ะน่าจะอยู่นะผมว่านั่งอยู่ข้างหลังเหรอและแกควักยังไงขยับแล้วมั้งเราควักยังไงเราอย่าเชิญท่านเราต้องนิมนต์เดี๋ยวทำตัวเหมือนป้าศรีภัยอีกและชอบเอาเงินวัดนี่เออบาปมันจะบาปกรรมไหมเป็นอย่างนั้นก็เซาเย้าแย่เล่นจ้าเซาท่านเล่นเฉยๆนี่ลูกมีบุญมาเกิดจังเลยนะจ้าอยากจะกินอะไรก็ได้กินเห็นไหมล่ะนั่นน่ะมาแล้วน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหม
นี่เห็นไหมนี่ท่านพระครูให้มาแล้วเนี่ยขอบพระคุณค่ะไปแซวท่านนะโอ้อันนี้นี่ท่านพระครูให้ส่วนตัวส่วนตัวเลยใช่ไหมเนี่ยคนละสองใบนะโอ้นี่ยิปซีเดี๋ยวเอาไปแบ่งเครื่องเสียง300ด้วยไม่ไม่เครื่องเสียงเขาพูดเองนะนะเครื่องเสียงก็พูดเองนะเนี่ยขอบพระคุณท่านพระครูนะคะโอ้โหนี่เป็นยังไงขอบพระคุณมากครับอยากจะทานอะไรก็ได้ทานมีแต่คนตามใจเป็นยังไงโอ้ยอาการแพ้ท้องน่ะมันหายไปเลยนะพี่จ้าอาการใหม่มันเริ่มมาแล้วนะพี่จ้าเรียกว่าคุณแม่วาสนาของเราเนี่ยนะจ้าเริ่มจะท้องใหญ่เดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายแล้วเข้า 2-3 เดือนกว่าแล้วนะพี่เจ้านาคเนี่ยเริ่มสร้างความทุกข์ความยากความลำบากให้แก่มารดาซะแล้วเดี๋ยวจะให้ยิปซีศรีสาครบรรยายให้ฟังตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือนจนถึง9เดือนว่าคุณแม่จะมีอาการเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับพอได้3เดือนแล้วยังไม่เคลื่อนไม่คลานกันนูชนะเตือนใจตนนะผู้หญิงทุกคนนะไม่ขอ
สนาของเจ้านาคเดินตั้งท้องมา9เดือนกว่าแล้วคุณแม่จึงมีอาการเจ็บปวดท้องมอบหมายหน้าที่24ศรีสาครเป็นผู้บรรยายในบทความนะครับเจ็บท้องร้องครางร้องครางแทบขาดใจแม่เจ็บท้องก็มีหมอประจำบ้านประจำตำบลนะแม่โคนโอ้เจ็บไม่ไหวแล้วนะพี่ทำใจดีๆเอาไว้นะนางมันห้ามเองห้ามหนึ่งถึงชีวิตคงโปรดปิดนะหมอวาสนาโอ้อริจังแม่ต้องมาปวดท้องทรมานนี่เลยนะลูกนะแม่ได้แต่ภาวนาในใจถ้ามีบุญแล้วคอยครอบยากไม่มีบุญแล้วครอบยากค่ะลูกขอให้ลูกของแม่จบครอบออกมาเองนะอย่าทรมานแม่ไปนักเลยเจ็บท้องเหลือเกินไม่รู้ไปไหนนะพี่โอ้ยทำใจดีๆเอาไว้แม่ครูใจเย็นๆนี่พี่จ๋าอยู่ที่ไหนรีบไปตามหมอให้ทีแม่ปวดนะคะหน้าแข็งแม่แทบหมดแรงที่จะทนคุณ
พ่อเขามีงานรีบไปตามหมอนะพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปตามตัวนี้แหละรีบไปรีบมาละพี่จ๋าเอาใจดีๆเอาไว้นะไม่โพ้นใจเย็นเชินตำแยให้แม่วาสนาว่าอย่างนั้นจะไปตามหมอให้คุณแม่มาทำคลอดถามพ่อเขาดูก่อนไหมถามพ่อสุวินว่ายังไงล่ะว่าลูกชายคนเนี้ยเขาคลอดที่ไหนคุณพ่อจ๋าตอนที่คุณแม่วาสนาไปคลอดลูกนาคองค์เนี้ยไปคลอดที่ไหนครับพ่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรครับคุณพ่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมุทรสงครามแม่กลองของเรานี่แหละเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของจังหวัดโอ้ยโรงพยาบาล นี่นะจ้ามีเครื่องมือทันสมัยมีทั้งแพทย์มีทั้งพยาบาลจ้าพอคุณพ่อรู้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์คุณพ่อก็นำคุณแม่ไปฝากท้องอย่างโรงพยาบาลจะคลอดง่ายหรือจะคลอดยากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีเครื่องมือทันสมัยเดี๋ยวผ่าตัดให้เด็กรอดปลอดภัยโอ้ปลอดภัย 100% ละจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโรงพยาบาลเนี่ยดีทั้งหมดเลยหมอปานใจดีหมดทุกอย่างเลยมันเสียอยู่อย่างเดียวนะเซอะไรล่ะคะมันแพงเท่าไหร่ล่ะคะไม่แพงหรอกจ้าไม่แพงไม่แพงประมาณสักเท่าไหร่ค่ะคลอดเนี่ย 6,000 อะไรนะบัตร30มาอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยว30บาทเดี๋ยวก่อนหยุดประกาศพรบฉุกเฉินเลิกใช้30บาทเออเขาเลิกใช้ไปแล้ว30บาท 6,000 นะ 6,000 นะ 6,000 พ่อไปคลอดโรงพยาบาลใช่ไหมพ่อถ้าพ่อจะไปคลอดโรงพยาบาลก็นับเงินมาให้หมอ 6,000 ว่าอย่างนั้นเลยจ่ายค่าหมอมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อควักแล้วพ่อควักนะหา 6,000 อยู่ยิบเสจ้าพี่เห็นพ่อเขาโลเลพี่เปลี่ยนใจแล้วทำไมจ้าหมอปานใจเราก็กระเซาเย่อแย่พ่อเขาเล่นว่าอย่างนั้นจริงๆวันนี้เรามาทำอะไรล่ะกลัวพ่อเขาจะง่วงกลัวมันดึกแล้วแกล้งแย่พ่อเขาเล่นนะวันนี้เรามาทำขวัญนาควันนี้เรามาทำขวัญนาคพิธีแบบโบราณโบราณมีหมอมานั่งทำขวัญมีใบสีแบบโบราณมีปี่พาดราชตะโพนจ้ะเราไปคลอดโรงพยาบาลมันจะไม่เข้าบรรยากาศของเราในวันนี้นะสิเราก็ต้องคลอดหมอแบบโบราณโบราณใช่ไหมข้างหลังข้างหลังรู้ไหมหมอโบราณหมออะไรหมอตำแยโอ้โหนี่เป็นยังไงรู้จริงหมอตำแยมีไหมหมอตำแยมีไหมไม่มีแล้วอ้าวทำยังไงตายเลย เออต้องมีบ้างพี่เกศรก็ต้องมีบ้างแหละลงเหนืออยู่บ้างพี่เกศรจะบอกให้ว่าหมอตำแยน่ะค่าคลอดแกไม่แพงหรอกนะค่าคลอดไม่แพงจ้าอ๋อยังไงบ้างล่ะมีเสียอะไรบ้างโอ้ยก็แกเป็นหมอตำแยหมอโบราณเนาะล่ะแกก็ทำน้ำมนต์สะเดาะค่าครู6บาทแค่นั้นแหละจ้าอ๋อาถามพ่อเขาดูสิไปคลอดที่ไหนดีสรุปไปตามหมอดีกว่าใช่ไหมพ่อตามหมอตำแยหมอตำแยดีกว่าพ่อเขาพูดไม่คิดเลยอ่ะไม่น่าถามเลยอ่ะไปตามหมอตำแยเถอะไปตามหมอตำแยให้แม่วาสนาจ้ารอเดี๋ยวนะแม่มึงนะรีบไปรีบมาเดี๋ยวมาคุณพ่อสุเวลจะให้เอารถสีอะไรไปรับหมอตำแยกันเล่าพ่อจ๋าจะเอารถคันไหนกันเล่าสีม่วงสีเทาครับท่านคุณพ่ออย่าช้าจัดรถมาให้ฉันจะได้ไปรับหมอตำแยนั้นเดี๋ยวนี้สีแดงก็ได้สีแดงก็ได้พ่อเว้นไว้สีเดียวสีอะไรอย่าเอารถคันสีเดียวมานะครับมันเป็นยังไงเครื่องมันไม่ดีขี่ไปมันจอบจะดับพี่แกสอน
พี่กสอนพ่อให้สีอะไรมาเดี๋ยวดูซิสีอะไรช่วยขยี้ตาพี่หน่อยเดี๋ยวใช่สีที่พี่กสอนไม่เอาหรือเปล่าโอ้โหชัดเลยสีอะไรจ๊ะตรงจุดเกิดเหตุสีอะไรสีเขียวโอ้โหสีเขียวแต่ยังดีหน่อยพ่อเขาให้มาตั้ง5คันมันก็บ่มไปบ่มมามันก็จะเป็นสีแดงเราบ่มไปยืมสีจ้าอยากรู้ไหมแล้วอยากรู้ว่าพี่ทำไมถึงไม่ชอบรถคันสีเขียวที่พ่อให้มาเพราะอะไรจ้าคันสีเขียวน่ะมันรถอะไรหรอรถสีเขียวเนี่ยนะจ้ารถจักรยานเก่าเก่าโอ้โหใครจะอยากได้โอ้โหจะไปยังไงรถจักรยานทางแล้วก็ขูขาก็นั่นนะเจ้โอ้ไปไม่ถึงแล้วพี่กระสอนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวและไอ้รถคันสีแดงอ่ะรถอะไรสีแดงรถสีแดงนะจ้าสีแดงก็ดีขึ้นมาน้อยรถอะไรรถกระบะเก่าๆสภาพแย่มากเลยแล้วรถกระบะเนาะแต่ว่ายังสภาพเก่าอยู่ใช่ไหมยังเก่าอยู่แล้วขยับขึ้นมาอีกนิดนึงอยากจะรู้อะไรอีกไอ้รถคันสีม่วงละจ้ารถคันสีม่วงจ้าไม่ต้องห่วงเลยหมดห่วงหมดใยเอาหมดห่วงหมดใยหรอรถเก่งแคมรี่ป้ายแดงคันเบลอเลยหรอนั่งสบายเลยล่ะรถเก่งก็ยังดีนะพ่อเนาะรถเก่งก็ยังดีนะดีสินี่เดี๋ยวก่อนอีกอะไรอีกล่ะพ่องงงงอ่ะอะไรก็ไม่รู้พ่อบอกว่าเดี๋ยวมันเหลืออีกคันนึงอีกคันนึงคันที่จอดอยู่หน้าบ้านฉันน่ะไอ้คันที่พุ่งผ้าอยู่นะโอ้ไอ้คันนั้นอ่ะไอ้คันสีเทาอ่ะสีเทาเออสีเทาอ่ะทำไมอ่ะมันรถอะไรสีเทาอ่ะอ๋อเดี๋ยวอ๋อสีเทาอ่ะนะเออนั่นแหละรถเบนซ์ E300น้ำมันเต็มถังแอร์เย็นจี๊โอ้ยพ่ออยากนั่งรถเบนซ์ว่ะโอ้โหอยากนั่งรถเบนซ์โอ้ยอยากนั่งรถเบนซ์แต่ว่าคงจะไม่ได้นั่งทั้งรถเบนซ์รถแคมรี่แล้วล่ะทำไมได้อะไรพ่อก็ให้รถจักรยานมาแล้วโอ้ยทำยังไงดีรถจักรยานเนาะพี่ไม่เสาสีอ่ะพี่จะรีบไปตามเดี๋ยวนี้ไปได้ไหมไปจ้ะต้องรีบไปไปได้ไหมนี่มาได้จักรยานตามขอเอาว่าไปนี่มาได้รถแล้วตามขอจะรีบไปรับบ่อต้มแย่ท่านเทท่านเทพี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้รอพี่แป๊บนะน้องนะระวังตกจักรยานนะพี่นะสาธุคุณพ่อเขาให้มาแล้วท้องเรื่องเรื่องอะไรหัวขี้เมาแซวเล่นนี่ว่ากระทบใครหรือเปล่าแซวเล่นในเมื่อบอกไปสอนเดินทางมาถึงของคุณบ้านหมอตำแยจ้าเราจะไม่ชักช้ารออยู่ใหญ่เราจะเรียกหมอตำแยกันเลยเขาว่าชื่อเยเมียนเยเมียนนะคุณยายหมอตำแยจ้าคุณยายมีเสียงแต่ไม่ใช่เสียงยายพี่ฟังเหมือนหลานสาวยายเลยนะหลานยายเนี่ยแต่ว่าเหมือนอยู่กันหลายคนนะพี่ขออนุญาตเรียกอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวใครเป็นยายหมอตำแยช่วยขารับด้วยนะใครเป็นยายเบี้ยนขารับหน่อยนะจ๊ะคุณยายหมอตำแยจ้ะคุณยายเอาเงียบปิ๊บอ้าวเสียงหายไปแล้วไม่ใช่มั้งยิปซีรู้ไหมจ้าหมอตำแยบอกหน้าเขานิดหนึ่งหน้าเขาเป็นนาคสมัยใหม่เขาจะไม่เข้าใจจ้าหมอตำแยที่พี่หมอไกสอนจะมาตามเนี่ยนะยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งขลังโอ้ลักษณะจ้าอายุเนี่ยขั้นต่ำเลยเนี่ยประมาณสัก70ต้นๆ70เลยหรอ70 80ขึ้นไปยิปซีจ้าครับผมมือซ้ายถือไม้เท้าว่าอย่างนั้นมือขวาถือหอเช่นมาจ้า
ผมสองสีปากก็เขียวหมักมัมมัมเสียงสั่นสั่นเรือเครือโอ้ลักษณะเป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้ค่ะเซ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองดูสักนิดนึงว่าเนี่ยในงานเนี้ยมีหมอตะแยบ้างไหมดูสีผมสองสีเจ็ดสิบแปดสิบมองซ้ายมองขวาดูสีไม่ขุดที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งบนบัลลังก์กันเนี่ยนั่นใช้ได้ไหมยี่สิบสี่ใช้ได้ไหมมันก็เกือบจะได้แต่ว่ามันยังไม่ได้หรอกจ้ะเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เลย70 80เนี่ยแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะ20ต้นๆทั้งนั้นเลยนะพี่เกษรไม่ได้หรอกเป็นหมอตำแยไม่ได้20ต้นๆคนข้างหลังภูมิใจหน้าดูเลยงานนี้ไม่มีคนแก่เลยงานนี้สาวๆมีแต่วัยรุ่นยิบเสจ้าหนูมาเป็นตัวแทนแม่วาสนาคนสวยใช่จ้าพี่ไก่สอนนี่พ่อสุวินจ้าหนูยิบสีสีสาครเราสองคนทำหน้าที่มีหน้าที่แล้วไงค่ะเหลืออีกหนึ่งคนอยู่ขวามือเราให้เขาเป็นหมอตำแยให้หน่อยเนี่ยนะนั่นน่ะหันไปมองใครล่ะเนี่ยอ๋อนี่เหรออ๋อ นี่คุยกับแม่เหรอนั่นแหละคุยกับยิบซ้ำสีทนได้โอ้ยิบซ้ำสีทนได้เนี่ยนะจะให้เป็นหมอตำแยให้จ้าไหนบอกหมอตำแยอายุ70 80ไงก็ใช่นะเซโอ้ยเป็นให้ไม่ได้เราจ้าอายุไม่ถึงโอ้โหไปหาเอาข้างหน้าเธอจ้าแม่คุยกับแม่เขาหน่อยเนี่ยลงรถมาคนแรกเลยนะ24ลงทีหลังนะทำไมพี่ๆข้างหลังนี่ยังทักเลยว่าคนนี้ใช่ไหมน้องยิปซีเนี่ยโอ้โหมั่นมากเลยนะไปหาเอาข้างหน้าเธอจะเป็นให้ไม่ได้หรอกจ้ะแม่อย่าเชื่อไปเสียงดังขอยืมตังค์สักร้อยหนึ่งได้ไหมเขาจะมีไหมเออจ้าถ้าเป็นหมอตำแยสักร้อยหนึ่งเอาร้อยเดียวพอจบเลยไหมพ่อนาคใจเย็นเย็นจ้าไม่เป็นไรแม่สีอะไรก็ได้ขอให้มีครุฑถูกต้องตามกฎหมายพี่แกสอนฮะแม่แกไปแลกมาเต็มเลยนั่นน่ะสีเขียวอ่ะอย่าไปเสียงดังอย่าไปเสียงดังมาเป็นปึกเลยนั่นน่ะอย่าเสียงดังกำลังยกตู้บริจาค20ไว้แม่นาคอ๋อนี่อ่ะขอปานใจเอาไปเลย100เป็นหมอตำแยให้หน่อยนี่100เนี่ยนะที่แม่ให้มาเนี่ยนะมันยังงั้นเด้แม่จ๋าแม่วาสนาให้ฉันส่วนตัวใช่มั้ยไม่เกี่ยวกับติปรวมนะแม่บอกยิปซีทีว่าเนี่ยให้หมอตำแยส่วนตัวส่วนตัวใช่ไหมแม่ฮะให้ส่วนตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับติปรวมหรอกจ้าพี่ไกสารเขาบอกว่าได้เอาไปเลยเขาอยากได้ส่วนตัวแล้วอ๋อวันนี้พานเราก็แบ่งกัน2คนงั้นก็ไม่ต้องเอางั้นโอเคโอเคเอาไปแค่นั้นแหละรวมดีกว่าดูสิคนเราขาดทุนไม่เอาละโอ้เห็นแก่เงินจริงๆเนี่ยคุณยายจากคุณยายเสียงใครมาตะโกนบอกแวกอยู่หน้าบ้านใครกันล่ะพ่อครูคุณยายจ๋าฉันไกลสอนจะยายไกลสอนมาตามยายไปทำคลอดจะยายโอ้พ่อไกลสอนนั่นเองแก่พอไหมเนี่ยแก่พอไหมพอน่าจะพอแล้วนะโอ้นี่ถ้าได้อีกร้อยหนึ่งแก่กว่านี้นั่นไงนั่นไงแม่แก่พอยังแม่ยังไม่เลิกงกแม่เขาบอกคุณยายว่างไหมแล้ววันนี้โอ้วันนี้ยายว่างพอดีมีธุระอะไรนะพ่อคุณอย่างนี้จ้ะคุณยายพอดีว่าภรรยาของพ่อสุวินคุณแม่วาสนาแกเจ็บท้องซะแล้วแม่วาสนาเจ็บท้องซะแล้วเหรอเจ็บท้องซะแล้วโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยายจะไปทำคลอดให้วันนี้ยายว่างพอดีโอ้โชคดีของฉันยายว่างนะถ้ามาช้ากว่านี้ไม่เจอยายหรอกนะเอาไม่เจอยายแล้วยายจะไปไหนล่ะยายเพื่อนมาชวนไปเล่นไพ่โอ้โหยายผิดกฎหมายแล้วตอนนี้ถ่ายทอดสดด้วยนะยายเนี่ยมาทันพอดีเลยถ่ายทอดสดด้วยนะยายระวังนิดนึงได้ยายไปทำคลอดให้โดยส่วนตัวเนี่ยแม่วาสนาเนี่ยยายสนิทสนมกันดีอ๋อยายสนิทเอารู้จักแม่วาสนาด้วยโอ้ยรู้จักกันดีเลยล่ะพ่อคุณดีจังเลยเนาะเวลาไม่มีตังค์ไปยืมตังค์แกบ่อยอ้าวรู้จักเพราะไปยืมตังค์เขานี่เองโอ้สมัยก่อนยายไม่ค่อยจะมีกระตังหรอกพ่อคุณเอ้ยไม่ค่อยมีตังค์ไปหาแม่วาสนาทีไรนะได้ทุกทีอ๋อแกใจ
ดีเนาะเมียใจดีเมียนะใจดีผัวขี้เหนียวชะมัดจะย้ายโอ้ยตายแล้วนี่ย้ายแต่พอบอกว่าขี้เหนียวนะพอบอกว่าขี้เหนียวจะหยิบแบงค์อีกแล้วเห็นไหมมาเข้ามาช้าจะไปว่าเขาขี้เหนียวอีกยายล้อเล่นยายล้อเล่นบ้านนี้ใจดีทั้งบ้านจ้ะเอารถเอาเรืออะไรมารับนี่คุณยายอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังไม่อยากบอกเลยเอารถอะไรมารับยายกระซิบกระซิบวันนี้ฉันเอารถจักรยานจักรยานเดี๋ยวทำมาหลายงานมากเนี่ยงานแรกเลยนะจักรยานนะโอ้ยายจะได้นั่งจักรยานนะเนี่ยเสียงดังโอ้ยดีใจนะเนี่ยไม่ได้นั่งนานแล้วก็บอกแล้วว่านี่รถสปอร์ตนะอีกคนนึงนั่งหลังอีกคนนั่งหน้าโน่นดูเพื่อนยายอยู่ข้างหลังโน่นนะจ้าน่ะเขาชอบขี่ม้านะกงฮะชอบขี่ม้าชอบขี่ม้าไหนใครชอบขี่ม้ายกมือขึ้นนี่ชอบขี่ม้าหรือชอบกินม้าเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังมีอยู่อีกเหรอนึกว่าเอาไปดูดกันหมดแล้วโอ้โหจำหน่ายเสียเลยนี่ไลฟ์สดแล้วเนี่ยยายขอประทานอภัยยายจะไปได้หรือยังไปได้แล้วล่ะพ่อคุณจ้ะยายเตรียมข้าวเตรียมของเดี๋ยวเราเชิญคุณยายหมอตำแย่จ้านี่ถามจริงๆหนุ่มๆข้างหน้าที่นั่งเนี่ยง่วงนอนกันไหมลูกจะไปเหลือหมี่อะไรอ่ะไหวกันไหมลูกไหวกันไหมเติมแล้วเติมแล้วเติมยังไงห่วงหมอบ้างเนอะเติมไปลูกเดี๋ยวก็เกมเนี่ยเดี๋ยวก็แม่เนาะเมื่อมีการเจ็บท้องไม่รอช้าแล้วจะแจ้งแต่งกายแป๊บนะคุณยายสมมติความตามเรื่องที่มีมาแต่งกายาเสร็จสับแน่ดั่งใจไหมออกจากบ้านเดินทางด้วยทันใดจะรีบไปยายรามก็เดินทางมาเยี่ยมบ้านของพ่อสุวินเพื่อประทับครอบให้แก่มารดาของเจ้านางให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นถึงแล้วจ้ะคุณยายจ๋าดูซิว่าคุณแม่อาการเป็นยังไงไหนละแม่วาสนาเป็นยังไงบ้างล่ะลูกเจ็บท้องไม่ไหวแล้วยายจ้าทนหน่อยยายมาถึงแล้วเราไม่ต้องกลัวหรอกแม่คุณยายตรวจดูแล้วนะไกลคอเต็มทีนะพอไกลสอนไกลแล้วเลยคุณยายเตรียมข้าวเตรียมของให้ยายครบหรือยังล่ะพ่อคุณคุณยายเป็นหมอโบราณฉันก็เห็นว่ามีขันน้ำมนต์ผ่านกำนันดอกไม้ธูปเทียนจ้ะยายแล้วค่ากำนันของยายละพ่อคุณที่ตกลงกันไว้6บาทมีหรือยังละพ่อคุณลืมพ่อมีตังค์สักมีเศษสัก6บาทไหมให้ค่าพันครูหมอตำแยนิดนึง6ถ้าไม่ได้ค่ากำนัน6บาทน้ำมนต์ไม่ครั้งแม่วาสนาคลอดยากยายไม่รู้ด้วยนะมีกำนันอีกนะหรือพี่ๆจะให้มี6บาทไหม6เดี๋ยวคุณพ่อนับเหรียญอยู่แป๊บนึง6บาทเองพ่อ6บาทอย่าเกินอย่าขาดนะพ่อ
ยายทำน้ำมนต์ประดอให้แม่กินอมเพียงเดียวละคลอดง่ายคลอดได้ยายแกมีครูบาอาจารย์ของแกไหนๆนั่นน่ะพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยพ่อเป๊ะเลยโอ้โหโอ้โหไหลามาเทมาใหญ่เลยต้องถอนหรือเปล่าป้าไม่ต้องถอนอ๋อไม่ต้องถอนสาธุเอายายทางนี้อีกยี่จับเร็วยายนี่เฮงเนาะช่วงนี้เนาะ6บาทนะพอดีพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวยายทำน้ำมนต์สะเดาะให้กินแม่จะได้คลอดง่ายคลอดได้คุณยายเชิญนะยายเชิญเลยฝ่ายยี่หมอตำแยแกละลาลอว่าแกจะทำน้ำมนต์ละเหมือนดังใจหมายหยิบโอภาสกำนนแล้วจบแกสีโยกอนนาชุลีขึ้นวอนไว้ว่ายายแกเสกคาถาและทำน้ำมนต์สะดอกว่าโอมพลุดหลุดเพราะละเพียงสวายน้ำมนต์เสร็จสับนะว่าชับพลันเอาไปให้แม่นั้นก็กินด้วยทันใดแม่กินน้ำมนต์เรามิได้เนิ่นช้าทารกนั้นน่าเริ่มเคลื่อนไหวแล้วจึงเสกซ้ำและด้วยพระคาถาเป่าลงสามคราคลอดทันใดทารกเคยเคลื่อนน่ะเคยเยือนกายคลอดออกมาเป็นผู้ชายงามโสภาปลอดกุมารน้อยก็คลอดออกมาเป็นชายโสภาหน้าตาหล่อเหมือนพ่อน่ารักเหมือนแม่ไม่มีผิดเพี้ยนเลยฝ่ายเย่หมอกับแย่ไม่รอช้านำได้มามัดสายสะดือเอามีดกรรไกรคมก้านนั่นเลยตัดสายสะดือให้ขาดเด่นกระเด็นซอกจากกันและหมอตำแยไม่แปรพันยกตัวพ่อนั้นวางบนสันแข้งสันขาอาบน้ำอุ่นฉุนกายาทาด้วยแป้งอนามัยและยกตัวพ่อนั้นใส่กระดงคือร่อนสามหนปากกระร่ำบ่นไปสามวันเป็นลูกผีสี่วันเป็นลูกคนลูกเต้าเหล่าใครมารับได้มารับเอาคุณพ่อจึงบอกว่าลูกฉันเองก็จึงมารับเอาไปมาฟังภาคปฏิบัติว่าแม่วาสนาคลอดเราออกมาแล้วเราจะสร้างความทุกข์ความยากให้แม่ประการใดถ้าเป็นแม่สมัยโบราณนะลูกจะต้องนอนเอาหนังทองย่างไฟทานนอนอยู่บนเรือนไฟจมเลือดจมหนองถึงจะร้อนแค่ไหนแม่ก็ทนทุกข์ได้บางคน10วัน15วันก็มากมีครอดลูกน้อยได้เห็นหน้าแสนห่วงและหาไม่รู้หาพ่อแม่แลดูรู้ว่าเป็นชายแกรับปากใจพี่จ้องมองจังผิวพรรณเหมือนพ่อรูปก็เหมือนแม่ชื่นชมยิ้มแต่มองตาตาแงสงสารแต่แม่นอนแผ่เรือนพลังเอาแรงรถหมดรางหูตาลายยาเรือดยาลมเนี่ยแม่กินไม้พอยาเรือดยาลมเนี่ยแม่กินไม้พอคืนคอมตินคอสุดแก้ไขกระทมคมเขินนักลำเกลื่อนไม่คลายทุกอย่างอย่างไรแม่ก็ทนกินละแม่เจ็บระบมเอาคึกนะคึกด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 ึก
รำโบไม่เอ่ยปากบ่นนะไม่ทำบ้าบินวิ่งเวียนวันวายเรืออัดไปรางร้ายเรนแม่แทบวายที่เวลตั้งหลายเพรานะแม่ทนย่างทองเอน้ำมันร้อนแท้แท้เลือดพังนอนแผลเมื่อเปื้อนเสื้อผ้าทุกได้ไม่แม่ก็แสนคือทอรับมาทุกของมาดาทุกยิงสิ่งได้เพราะลูกหลายตกเอาโรคร้ายตามเพราะลูกหลายตกโอ้ว่าโรคร้ายตามเลือดนองเป็นน้ำยิ่งกว่าครั้งไหนไหนก็บังรายแย่เจงโรคนิ่งโรคในถ้ารอตอยคนตายนับว่าเป็นบุญตัวเมื่อยามพักฟื้นผ้าฟื้นอยู่ไปไปชุดแม่ก็ใช้ไม่ได้ชัวร์มาเอวรุงรังไม่นอนดังไม่กลัวมาติดกับตัวคนร้อนแทบตายเอาไฟเผาร้อนแม่ทนความร้อนหนังรอกก็ร้อนเหงื่อลิ้นไหลเอาไฟเผาร้อนแม่จนแทบตายชีวิตแม่แทบวางวายเชียวนะพ่อนาบจ้าออกจากเลื่อนไปได้ประมาณหนึ่งเดือนไม่อุ้มลูกน้อยคลานเคลื่อนลงเทหาพาไปต่างอากาศตามรมไม้ชายคาหมู่วิหกนกกาพาร้องบินจอดตากแดดตากลมฝนโอมนิดหน่อยฝ่ายเจ้าลูกน้อยคอยแต่ร้องไห้อ้อนร้องเจ้าเท่าไรยังไม่วายอาวอนจ้องแง่แสนก่อนร้องอ่อนอยู่เย่ปุ้มลูกกลับบ้านปุ้มลูกชายกลับบ้านจัดการอาบน้ำเอาเครื่องหอมแป้งรำอาไทยสวยเก๋กรอบเจ้าให้นอนที่เจ้าย้อนอยู่เย่กรอบนาคให้นอนที่เจ้าย้อนอยู่เย่นะพ่อสวยและแม่วาสนาจะได้ช่วยกันกรอบเพียลมให้นาคได้นอนหลับสบายนอนนะลูกนะจะกล่อมให้นาคได้นอนเปรนอนเรียบร้อยแล้วลูกเราเห็นไหมล่ะนอนแล้ว เดี๋ยวจะให้ยิ้มสีสีสาครกล่อมสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะเพราะจ้าลองกล่อมนอนดูก่อนไม่มีเปรไม่มีเมาะไม่มีหมอนดูสิว่าลูกเราจะนอนหลับไหมแต่เราก็บอกเจ้าภาพเป็นในในทำไมล่ะสายเปนะเราไม่รบกวนเจ้าภาพไม่รบกวนแล้วจ้าบอกเป็นในในว่า25บาทสายหนึ่งสายละ25บาทเท่านั้นแหละเนาะ25บาท4สายหนาๆ200ก็พอดี200พอดีใช่ไหมพอดีจ้ะเรียนที่ไหนเนี่ยอ๋อคือสายที่ไกลอีกร้อยหนึ่งโอ้เดี๋ยวเอางี้แล้วกันให้ยิบสีกล่อมเลยเนาะจ้าจ้ะเชิญหัวหน้ายิบสีกล่อมเพราะๆนี่จ้ะลูกอ่อนงองเอ๊ะรับสมัครนางรำเออจวนสาวยันละตะวันก็เครียดเดือนร้อนให้ลูกหลับนอนและเจ้ายังอ่อนสะพอยคอยแม่คอยตะบิดตะบอยแม่คอยแกว่งเปรย์สนุกกันกับรอบแรกรำวงลูกชายของแม่หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะจ๊ะออดออดสับอ้อยแม่คอยอ้าใจนั่งแกว่งไว้แล้วแม่ก็กรอมมาเป็นต้นโอ้แม่ก็ดำแล้วแม่ก็พรำฟ้าวอนนอนลูกนอนจะกรอมเป็นต้นอ่อนพ่ออ่อนแม่ไปเลยโอ้เจ้ากระดำต่อยตามยิ่งน้ำน้ำตามสักและเจ้ากระดา
อยู่ในอัลบั้มคู่บุญคู่บวชชุดที่9โอ้พ่อคิดถึงพ่อ
หัวใจเรียกหานั่งยืนเผาว่าหาคู่ไม่มีพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะต้องขอลาไปก่อนลาไปห่มจีวรกันก่อน3เดือนพรุ่งนี้ต้องห่างเฮฮาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาบนข้างห่างเรือนจากแก้มใสใกล้แฟนถึงคราวว่าต้องจากน้องครานี่แต่นั้นไม่นานมากเลยเดือนแน่ถึงวันละที่นางจากแฟนขอบวชแทนพระคุณมารดาจะบวชเป็นโสดพี่น้องจงจำว่าคอยให้ได้การดาออกพรรษาเจอกันตัวเองเขาจะบวชสัก3วัน1พรรษา3เดือนเนี่ยรอเขาไหวมั้ยล่ะรอไหวสิจ๊ะตัวเองอย่าเป็นอื่นนะบวชนานแค่ไหนก็จะรอนะพี่ครับพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะลาไปห่มจีวรไกลกันก่อน3เดือนตรงนี้ต้องห่างเคหาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาบนข้างห่างเรือนจากแก้มใสใกล้แฟนถึงคราวว่าต้องจากโรงงานแต่นานไม่นานมากเลยเนื้อแน่นถึงวันละที่นางจากแฟนขอบวชแทนพระคุณมารดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงจำว่าคอยให้ได้การดาออกพรรษาเจอกันโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงสุดยอดโอ้เราแม่บัวแรกแย้มเจ้าช่างแจ่มมาเหลือใจเฮ้ยมองตัวบ้างไหมใครชอบน้องมองงานหมดเมืองผิวก็ดำดอกไฟแดงทำผมผมเหลืองน้องอย่าโกรธเครื่องต่อคนทั้งเมืองเรื่องเลือใช่ไหมแม่จะแรกแก้แก้บ้านอยู่แล้วหนได้แฟนเคยมีบ้างไหมเอ๊ะน้ำที่ชื่อร้ายขวานใจบ้านนาสวยแยบยลอย่างจนแล้วแม่การศึกษาบ้านนอกพอกนาที่จริงโตพาละงามตาบาดใจเอาแจมมาจริงยิ่งยอดรักที่ไม่อยากขอไกลนางกลางลงไม่ไหวมีใจเปลี่ยนท่านวันละสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวแล้วหัวใจจะพังปากก็ออกหลอกจังนะที่ยังรักจริงยิ่งเดียวบ้านนะโอ้ละแม่กาข้าปีอย่าตกติกเลยควันตาตัวจะรามก็หาเองตามชาใจดาเมื่อไรพอจับจองเป็นโอ้ครองสักคนได้ไหมรีบต้องออกไวๆจะได้หาเงินทองไปแต่งสงสัยจะหมดแรงสงสัยจะเริ่มหมดแรงดูสิว่าระหว่างหมอกับนางรำใครจะไปก่อนดำน
ไปร้อนในเนี่ยปอดพอดรู้ใจไม่มีไม่มียังเหลืออีกหนึ่งยังเหลืออีกสองชีวิตนะมาแล้วขยับมาแล้วจ้ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะที่ยังอยู่สนุกด้วยกันเวลานี้ตื่นถึงทุกแล้วเชิญเลยค่ะเชิญรำวงกันเลยนะคะบัดทำน้ำกระน้ำโอ้เฮ้เล่นดำดำยิ่งยำยิ่งฮีแม่มีใครทาสีเห็นใจหน่อยสิช่วยมีเมตตาฉันแล้วไม่ขัดใจหากชายไหนคิดจะนำพาสาวบ้านนอกบอกนาใครใครเขาว่าเหมือนอีกาขาบลิ้นพ่อหน้าบ่นคนปากหวานโอ้เฮ้ว้าวซื่อๆอย่ารวบรัดนะไม่กลัวมากันกลัวมาหยอกใครอ่ะแถมให้อีกหนึ่งบทเพลงรอบนี้สามชาจะสามชาระวังจะสะดุดขาตัวเองล้มไอ้ลมโบกผิวละโบกผิวเอาผ้าผิวละลองคิดถึงอู่ทองละที่เคยนอนเอาหัวใจไหววานจากมาหลายปีจากที่ยังหวานนักสุพรรณจอระเกสัมพันธ์เอาทิพย์นั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินทิพย์นี้เอาทิพย์นี้มีท้อแอตามวัดโพธารามอย่างจำสวยงามสง่าหลวงปู่เปี้ยนดีเป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไม่เจ้าระเกสัมพันวัดโพธารามจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นรอบเย็นเราวิ่งแล้วที่หลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องดังลั่นอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งที่โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามสุดยอดหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ยิ้มสีดังหลายทีหลายทีเลยนะช่วยเสกพัดพาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามจัดก่อนหน้าไปห้าผลงานเพลง
มดรอบแล้วจะหมดรอบหมดรอบแอบขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วน่ารักมากๆเลยขอบพระคุณครับค่ะเป็นยังไงล่ะจ๊ะกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่หลับประสิกล่อมนาคมา5ผลงานเพลงจ้ะนาคเขายังหลับตาแป๋วอยู่เลยต้องหาหมอนให้หนุนนอนจริงๆซะแล้วล่ะจ้ะสงสัยเราต้องย้อนรอยถอยนางเป็นเมื่อ20ปีก่อนหน้านั้นนะหมอปานใจตอนที่ลูกนางเนี่ยคลอดออกมาใหม่ๆนะลูกจริงๆแล้วโบราณเขาไม่ได้เตรียมเมาะเตรียมหมอนเตรียมที่นอนเอาไว้หรอกลูกเพราะโบราณก็ถือก็จะมี2มือของแม่วาสนานี่แหละลูกแล้วก็ตักของคุณแม่นี่แหละที่เราจะได้หนุนนอนสักทีนะลูกนะเราห่างเรือนตักแม่มา20กว่าปีเดี๋ยวจะนั่งนะลูกนะนั่งคุกเข่าแล้วหันกลับไปหาคุณแม่นะลูกนะหันหลังให้กับใบสีนะลูกนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อไปนั่งใกล้ๆคุณแม่สักนิดหนึ่งสองท่านคู่กันเลยวันนี้ถือว่าเรามีทั้งพ่อเรามีทั้งแม่นะลูกนะมานั่งฟังทำขวัญนาคในค่ำคืนนี้ถูกต้องครับลูกนั่งคุกเข่าก็ได้หรือหนูจะนั่งพับเพียบก็ได้ตามสะดวกเลยแต่ให้เธอนั้นนะลูกนะหันไปหันตรงๆลูกหันหลังให้ไปสีเลยลูกเราจะได้มองพ่อมองแม่ให้ชัดเจนนะลูกเขาบอกโบร่ำโบราณนะเจ้านาคเอ๋ยโบราณโบราณพระนางยุทธนาจาก็บอกว่าก่อนจะนอนให้กราบหมอน3ครั้งนั่นคือพระในบ้านพระพรหมและพระอรหันต์คน2คนนี้มีเนื้อนาบุญวาสนาพามาเกิดที่ให้ลูกนั้นได้กำเนิดครบอาการ32ได้บวชได้เรียนในวันนี้เจ้านาคประนมมือขึ้นระหว่างกลางหน้าอกสักนิดหนึ่งนะลูกเราค่อยๆขยับตัวของเรามองที่สบตาคุณแม่เอาไว้วันนี้นะลูกเราทำเพื่อใครล่ะยุทธนาหรือนาคบีมนี่แหละลูกเราบวชเพื่อใครเราทำความดีวันนี้เพื่อใครแล้วเราจะบวชจะเรียนจะแทนคุณใครแล้วใครที่เลี้ยงดูเรามาใครที่มีพระคุณต่อตัวของเราให้เจ้านาคนั้นจงตั้งจิตตั้งใจบวชเรียนแทนคุณบิดรมารดาแทนข้าน้ำนมบวชครั้งนี้นะลูกนะเราจะต้องบิณฑบาตใช่ไหมลูกให้นาคนะลูกได้ลำลึกนึกถึงนะลูกนะเวลาแม่เขาตั้งท้องเรามากับตอนที่เราอุ้มบาตรบิณฑบาตใช่ไหมลูกนั่นแหละลูกเขาให้นึกถึงตอนที่แม่อุ้มท้องมา9เดือนเราบิณฑบาตบาจะต้องตกอยู่ระหว่างกลางตรงท้องเหมือนหญิงท้องแก่ที่เดินอุ้ยอ้ายแต่หนูรู้ไหมลูกหญิงคนนี้อุ้มท้องมา9เดือนหญิงคนนี้ไม่มีสายสะพายคล้องคอเหมือนบาเพื่อบรรเทาความหนักแต่หญิงคนนี้ต้องใช้สายลกหนังท้องหุ้มห่อตัวเจ้าเอาไว้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแม่เฝ้าอุ้มท้องแม่มีกล้าที่จะเยื้อจะย่างจะเดินกว่าจะลื่นล้มลงไปบางครั้งบางหนแม่อยากจะกินของเผ็ดของร้อนแม่ก็ไม่กล้ากืนกินนะลูกเพราะว่ากลัวเลือดก้อนในอุทธรจะมาลายตามสายเลือดลงมานาคเอ๋ยเราอยู่กับแม่ไม่ใช่แค่9วันไม่ใช่แค่9นาทีแต่อยู่9เดือนลูกรู้ไหมลูกแม่ไม่ได้อยู่เฉยๆแม่ต้องทำงานด้วยประคองคันไปด้วยบางวันเลือดลมแม่ไม่เดินขาแม่บวมเปล่งนี่แหละนะบวชครั้งนี้หนูรู้ไหมลูกตั้งแต่หนูเกิดขึ้นมาลืมตามองโลกแม่หมดเงินหมดทองลูกใช้ของแม่ไปมากมายขนาดไหนคงจะคิดถึงมูลค่าไม่ได้แต่หญิงคนนี้กับชายคนนี้ทำไมจึงดีกับเราขนาดนี้เพราะเราคือแก้วตาและดวงใจของเขาไงลูกเขารักเราปานแก้วตาดวงใจเขาเสียสละเพื่อเราได้ลำบากเพื่อเราได้อดทนเพื่อเราได้ไม่ว่าจะทุกข์จะยากอย่างไรเขาก็ทำเพื่อเธอได้เสมอแม่จ๋าแม่แบมือสองมือของแม่ที่เรือนตักนาคเอ๋ยมองที่ฝ่ามือของแม่นะลูกสองมือคู่นี้แหละนะลูกแม่เราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวของเรานะลูกนะเคยป้อนน้ำป้อนข้าวป้อนนมป้อนหยุกป้อนยา
ป็นได้ทั้งหมอเป็นได้ทั้งพยาบาลยามที่ลูกแม่ไม่สบายกลางค่ำกลางคืนสองมือคู่นี้เคยเช็ดที่เช็ดเยี่ยวเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างอาบน้ำแต่งตัวโดยไม่รังเกียจเธอแม้แต่นิดเดียวนาคเอ๋ยขยับไปใกล้ๆแม่สักนิดหนึ่งสิลูกแล้วเราคิดให้ดีนะลูกนะตั้งแต่ยุทธนาเกิดขึ้นมาล่ะลูกเราคิดตามพี่บอลนะลูกว่าเราเคยทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียใจบ้างไหมเคยเถียงแม่บ้างไหมเคยทำให้แม่ผิดหวังเพราะตัวของเธอบ้างไหมเคยโกหกพ่อโกหกแม่ไหมถ้ายุทธนาเคยทำนะลูกวันนี้เราจะบวชแทนคุณแม่แล้วเราจะบวชเพื่อไถ่บาปใจสารภาพบาปขอกราบขอขมาที่ฝ่ามือหญิงที่ลูกเรียกว่าแม่สักครั้งหนึ่งนะลูกกราบลงไป3ครั้งเลยลูกนี่แหละลูกแม่จ๋าหากมีเวรกรรมอันใดที่บีมเคยก่อกรรมทำเข็ญกับแม่เอาไว้ขอให้แม่จงอโหสิกรรมให้แก่ลูกชายคนนี้ด้วยวันพรุ่งนี้ลูกจะบวชแทนคุณแม่แล้วเดี๋ยวลูกบีมกราบแม่แล้วขยับมาหาเทพบุตรสุดหล่อคือคุณพ่อผู้ชายที่แสนดีผู้ให้สายโลหิตมากำเนิดเกิดขึ้นมาเอามือสองมือของเธอไปจับมือพ่อเอาไว้สิลูกจับแล้วประกบไว้ให้แน่นๆเลยลูกลองสัมผัสดูสิลูกมือของพ่อช่างหยาบกร้านเหลือเกินนะลูกนะพ่อคงจะตรากตรำทำงานหนักเหนื่อยมาทั้งชีวิตเพื่อตัวของบีมมือของพ่อไม่ใช่มือคนที่สุขสบายแต่ถึงพ่อจะทุกข์จะยากจะลำบากยังไงพ่อก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกชายคนนี้ให้เติบโตบีมเอ๋ยหากบีมเคยทำอะไรให้พ่อเจ็บช้ำน้ำใจบีมกราบขอเข้ามาผู้ชายคนนี้นะลูกแล้วต่อไปบีมก็อย่าทำอีกพ่อแบมือบีมขอกราบที่ฝ่ามือของพ่องามๆนะลูกนะสามครั้งลงไปเลยลูกนี่แหละนะคือร่มโพร่มใสใบแก่เขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนเขาจะกินกับเราได้อีกสักกี่มือบางครั้งพ่อดุแม่ด่าไปนะบีมลูกใช่จะรังเกียจลูกแต่พ่อกับแม่นั้นกลัวว่าลูกจะไปหลงเพื่อนเชื่อเพื่อนกลัวว่าลูกของพ่อของแม่จะไปเป็นคนชั่วคนเลวกลัวว่าลูกของพ่อของแม่จะเสเพลเอาละนะลูกนะคนอื่นบอกรักเจ้าอย่างไม่เท่าแม่ตีคนอื่นบอกรักเจ้าอย่างไม่เท่าพ่อดุกราบพ่อกราบแม่แล้วให้หนูเอนกายลงนอนที่เรือนตักของแม่ให้สบายเลยนะลูกหนูนั่งพอเพียบแล้วเอาหัวหนูนอนที่ตักแม่เลยลูกแล้วยืดขามาหาพี่หมอถูกต้องลูกนั่นแหละลูกเอาหัวหนุนนอนเลยยืดขามาทางพี่หมอนะลูกนะนั่นแหละครับเธอลองนอนดูนะบีมเรือนตักหลังนี้เป็นเรือนตักหลังเล็กๆเรือนตักที่แสนจะอบอุ่นเธอไม่ได้นอนแบบนี้20กว่าปีเธอจำได้ไหมบีมเอ้ยที่เธอเคยขี่รถเที่ยวรถเคยกินเคยนอนบนเรือนตักหลังนี้มาฟังบทความพระคุณแม่จากใจนะลูกนะบทความพระคุณแม่นั้นได้กล่าวไว้ว่าคุณมารดานะหนักมากกว่าไม้ล้วนหลากหลายสูงล้ำคำว่าแม่อันฟ้าสูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแลฟ้าอย่างแพ้พ่อแม่มีคุณลูกอุ่นใจอันความรักพ่อแม่รักลูกผูกใจนวงเลือดในสวงแม่ยอมให้ลูกดูดพิสูจน์ได้อันความรักพ่อแม่รักลูกยิ่งเนื้อสิ่งใดบวชเรียนไว้แล้วจำให้มั่นกตัญญูนะลูกนะเอ๊ะนอนนะลูกนะเอ๊ะเอ๊ะนอนซะนะลูกชายของแม่
อมลูกน้อยนอนเปลนี่หาเนไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากนั้นลูกปากดวงใจดับโตเล็กจนใหญ่นี่และนาชวนให้ลูกหวังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเกลียนข้าวเพียงจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำน้อมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่พระคุณแม่น้ำฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อสูงสุดมหาศาลพระคุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่กว่าใครในจักรวาลใครจะปาดพ่อแม่ฉันนั้นคงไม่มีฟังทำขวัญนะลูกนะพ่อนาคบีมค่อยๆขยับนะลูกแล้วจากหนุนนอนที่ตักของแม่มาหนุนนอนที่ตักของพ่อแทนนะลูกนะวันนี้เรามีทั้งแม่มีทั้งพ่อบางคนเข้าเป็นนาคกำพร้าไม่มีพ่ออุ้มบาทสะพายบาทไม่มีแม่อุ้มไตรเดินแต่ในวันนี้บีมถือว่าโชคดีนะลูกที่ได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นลูกของพ่อลูกของแม่ทั้งสองท่านนี้จะกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งถูกหวงคำหนึ่งพ่อคือพระเอกในใจข้าพ่องดงามตั้งแต่ลูกจำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักลูกได้เหมือนพ่อเหนื่อยไม่เคยท้อขอให้ครอบครัวอุ่น
ป็นหลังคาบุญคุ้มใจปลอดภัยเพียงพอรักพ่อทุกวันถึงแม้ไม่เคยบอกพ่อในใจลูกคนนี้นอบูชาพ่อทุกเส้นทางอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออมีความคิดถึงมีรักตอบแทนมาเอพอเธอเหนือดวงใจเธอชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกรูปหล่อในใจของลูกตลอดกาลพระเอกรูปหล่อหายใจของลูกตลอดกาลเดี๋ยวพ่อนาคค่อยๆลุกขึ้นมานะลูกนะแล้วประนมมือให้ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่อีกสักนิดหนึ่งเอาละวันนี้พี่หมออยากจะขอกวนใจพ่อนาคสักนิดหนึ่งนะลูกอยากจะถามพ่อนาคว่าตั้งแต่บีมเกิดขึ้นมานะลูกนะหนูเคยบอกรักแม่บ้างไหมลูกเคยบอกรักแม่ไหมครับ20กว่าปีนาคบอกไม่เคยใช่ไหมลูกเราไม่มีโอกาสบอกแม่หรือเราอายแม่หรือยังไงก็ตามแต่นาคจงจำไว้นะลูกนะสิ่งที่คุณแม่คนนี้อยากจะได้ก็คือคำรักที่ลูกมีให้ถามแม่สักคำบ้างไหมลูกว่าแม่ครับวันนี้แม่เหนื่อยไหมแม่ต้องการอะไรไหมเดี๋ยวบีมจะจัดหามาให้แม่อยากจะกินอะไรไหมเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้ถึงบีมนะลูกนะจะไปร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแม่กับพ่อก็ดีใจด้วยแม่ไม่ได้อยากเอาทรัพย์สมบัติของลูกหรอกลูกแต่สิ่งที่แม่อยากได้ก็คือคำรักที่มันออกมาจากใจที่หญิงคนนี้อยากจะได้ยินเหลือเกิน20กว่าปีที่แม่เลี้ยงดูหนูมาถ้าหนูบอกว่ายังไม่เคยบอกรักแม่วันนี้เราทำเพื่อใครลูกเราทำเพื่อพ่อกับแม่บีมครับพี่หมออยากจะให้หนูบอกรักแม่ดังๆสักวันจะได้ไหมลูกพูดคำว่าแม่ครับผมรักแม่ที่สุดในโลกแล้วเข้าไปกอดแม่เข้าไปหอมแม่ให้ชื่นใจสักหน่อยลูกแม่อยากจะได้มากเลยวันนี้เข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยลูกกอดแม่เลยลูกกอดแม่แล้วหอมแม่ขอเสียงปรบมือดังๆสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องให้หน้ากตัญญูหน้าบีมของเรานะครับบอกรักแม่ขอโทษแม่นะลูกนะอะไรที่ทำให้แม่เสียใจเอาละหันมาหาเทพพบุตรสุดหล่อแล้วพ่อล่ะลูกคุณพ่อครับหน้าเคยบอกรักพ่อบ้างไหมคุณพ่อบอกว่าเคยใช่ไหมลูกเคยบอกรักบ้างใช่ไหมลูกนี่แหละคือผู้ชายที่เราควรจะบอกรักทุกวันเลยลูกคือชายที่แสนดีถึงพ่อไม่ได้บอกรักหนูทุกวันแต่ใจของพ่อรักเราอยู่แล้วเข้าไปกอดพ่อนะลูกนะแล้วหอมพ่อบอกว่าพ่อครับผมรักพ่อนะครับที่ผ่านมาอภัยให้ผมนะเอาขอเสียงปรบมือครับแล้วก็กราบพ่อ3ครั้งกราบแม่3ครั้งแล้วหันหลังกลับมานั่งที่เดิมนะลูกนะเมื่อเห็นลูกหล
ลอมลูกหลังไห้พ่อจะเหนื่อยแม่จะยากสักแค่ไหนนี่ไม่เคยแหนงอายหน้านี้ถึงยามกลางคืนดีมตื่นดึกดึกพ่อแม่ก็นึกกลัวลูกจะหนาวคอยเอาผ้าห่มมากันลมมาให้เจ้าอาบน้ำป้อนข้าวลูกข้าพระคุณของใครที่ไหนว่าแน่แล้วก็นี่พระคุณของใครเอาที่ไหนว่าแน่ไม่เหมือนพ่อกับแม่เลี้ยงนักมาขอให้นักดีนะลูกนะจงตั้งจิตตั้งใจขอรบกราบไหว้บูชาคุณบิดอนมารดานะลูกนะก็ไร้สุขถ้าแมนมีลูกคอยทำลายให้สิ้นสูญถ้าทรัพย์มีแล้วลูกดีมีเพิ่มพูนสุขสมบูรณ์ทั้งกายใจหาได้ปานหมอทั้ง3ทีมงาน24จะยกกล่าวนำแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ามาเปรียบเปยเป็นกระดาษตัดไม้ในป่าทั้งโลกใบนี้มาเหล่ามาเซียมให้เป็นดินสอหรือว่าปากกานำน้ำในพระคงคามาเป็นน้ำหมึกจดจำจารึกบันทึกอานิสงส์ไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับในวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุนะคุณหมอกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ได้บวชลูกชายในวันนี้ใช่ค่ะครับผมเขาบอกว่าหมอปันใจบวชแทนค่าน้ำนมได้เพียง3หยดน้ำนมเท่านั้นล่ะนะลูกนะบุญคุณของพ่อทดแทนยังไงก็ไม่หมดไม่สิ้นนะลูกนะใช่แล้วครับแต่ในวันนี้อยากจะถามความสมัครใจของนาคสักนิดนึงบวชครั้งนี้บวชกี่พรรษาแล้วลูกบวช 1,000 ษาโอ้ขอเสียงปรบมือเล็กๆแค่หน่อยไม่ค่อยได้เจอแล้วเนาะเด็กสมัยใหม่ส่วนใหญ่ที่ไปทำขวัญนาคก็ได้15วัน1เดือนเต็มที่เป็นอย่างนั้นอันนี้พ่อนาคเขาบอกว่าเขาเอา 1,000 ษาอนุโมทนาสาธุค่ะจะขอให้นาคตรงตั้งใจบวชนะลูกนะบวชครั้งนี้อย่าบวชละบวชหลีบวชหนีสงสารบวชผ่านเขาสุขบวชสนุกตามเพื่อนนะลูกหรือว่าบวชแปะเพื่อนศาสนาถือว่าเราบวชเพื่อแทนคุณก็ขอให้ตั้งใจบวชแต่นาคบีมเนี่ยจริงๆก็ชื่อบีมใช่ไหมชื่อเล่นชื่อบีมเลยลูกชื่อบีมชื่อบีมจ้ะชื่อก็เพราะเท่หน้าตาก็หล่อนะดั้งนิดโด่งเชียวเนี่ยหน้าตาหล่อเหมือนคุณพ่อเลยเนี่ยหล่อก็หล่อจริงๆหล่อน่ารักเหมือนแม่ถึงว่าสิพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายหลงหลานขนาดนี้เมื่อกี้ถามบอกไม่มีแฟนเขาไม่มีสีกาสียิบสีวันนี้ไม่มีสีกาเหรอจ้าไม่มีครับทำยังไงดีแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันจ้านาคบีมครับตั้งใจฟังพี่หมอสักนิดหนึ่งนะลูกในเมื่อหนูบอกไม่มีสีกาตัวจริงอย่างยิบสีสีสะครเนี่ยพอจะเป็นแฟนนาคได้ไหมลูกอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยได้ไหมเน่เน่ได้ไหมลูกโอ้โหนี่ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดไว้ที่ไหนเลยสิเดี๋ยวเรากระซิบสองคนหน้าเขาบอกแพงไปหมายถึงค่าตัวหรือว่ายังไงถ้าจะไปขอเดี๋ยวให้ยืมยิปซีเป็นสีกาสักหนึ่งชั่วโมงเอาไหมนี่อย่าหนึ่งชั่วโมงเลย
10นาทีก็แย่ ไม่รู้ตัวจริงเขามีหรือเปล่านะเขาอาจจะแอบอยู่หลังครัวก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาฟังบทเพลงสีกาสั่งหน้าสักหนึ่งผลงานเพลงร้องให้ดีนะร้องดีก็มีรางวัลให้นะร้องดีเดี๋ยวญาติญาติเขามาตบรางวัลโต๊ะด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมาตบรางวัลเลยถ้าร้องไม่ดีนะเขาก็ลากไปตบหลังบ้านเนี่ยมาฟังบทเพลงสีกาสั่งหน้าจ้ะเดี๋ยวเราจะร่วมเวียนเทียนกันนะจ้ะเอาฟัง24รับสมัครนางรำนะจ้าแม่จ้ารอบสุดท้ายแล้วนะจ้าไม่มีใครลำหมอลำได้ไหมใจเย็นใจเย็นโอ้นาคจ๋าสีกาขอสั่งน้ำตาไหลหลังก่อนจะจากไปถึงคราวแล้วหนอต้องขอลาก่อนเด็กต้องเอาจีวรมาห้องกายปฏิบัติเดี๋ยวขอเชิญพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาด้านบนนะคะนั่งล้อมรอบกรอบรอบใบสีขยับขยายให้เป็นวงกลมไม่ซ้อนแถวเรามีหลังเครื่องอัฐะด้วยใช่ค่ะค่ะเชิญเลยนะคะพี่ป้าน้าอาที่นั่งอยู่ก็ดีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมเวียนเทียนกันนะคะรู้ว่าญาติญาติเนี่ยรอนานนะคะเดี๋ยวก็จะดึกเกินไปนะคะเช้าต้องมารวมกันแห่หน้าอ๋อได้เอาเก้าอี้มานั่งได้ครับได้
จ้ะจะพอไหมจ้ะคนครับเนี่ยคุณยายขึ้นมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณยายขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาเลยดีกว่าผมว่าอาจจะแกใบสีก่อนแล้วกันค่ะใครที่ขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาข้างนี้เลยก็ได้ค่ะข้างๆนะคะส่วนคุณย่าคุณยายนั่งตรงนี้ก็ได้นะคะแกเป็นใบสีที่ฉันต้นน่าช่างงามเลิศล้นว่าเป็นอาบอกเหตุจะรักกามมาภาษาเอ๊ลูกดอกเป็นเงาะข้างในมันบอกเสียจังใครหนอกใครช่างเอ๊ประเด็นเอนับประดาทำไมถึงสวยอย่างนี้แม่แก้มหอมควันถูกมาให้พี่จบสักทีไม่เอ้ยไม่เรียอย่าทำเอียงอายบอกดวงนะว่าพวงระยะฝีมือใครหนาจังทำเอาไว้แล้วรูปเสือรูปสางรูปวางรูปกายให้หน้ามังกรหน้าก็กายหน้าก็เกี่ยวพันหวานชันมาดาสั่งนักว่าไม่ให้จากเมืองฟ้าหอกหนีแม่มาจนพบผ่านพายเรียหมดทั้งสามงามระยะต่อไปให้นักก็กราบมาชมทั้งสี่ทั้งจากทั้งจีบแล้วไว้พอดีมาพอดีมันน่ายวนยีเชียวหน้าเมื่อใครให้ดีโฮจะแก่เป็นกลางสำอางเอียมาไม่มีใครเทียมมาชื่อว่าทนนะเธอโศกเธอเศร้าเหงากังวลละเที่ยวตามเที่ยวคนนางมโนดาชาติก่อนผัวดีชาตินี้ผัวตามเป็นเวรเป็นกรรมไรหนอทำมาแม่คุณฉันถามมาวิ่งงามสง่าสาสวยใบสีนาไม่มีตาตาแล้วจะเป็นสาวแก่หรือแม่ไม้รักดูหรือแม่ยังมีปัญญานั่งอยู่ตรงไหนอยู่ซ้ายหรือขวามาหรือไม่มาบอกแต่ฝีมือและมีงานวันไหนจะแนะนำให้ไปหาแต่ของไม่ถือฝีมือช่างเยี่ยมใครเห็นลองฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาหมดชั้นเสียนี่นะหรือต่อไปนั่นก็คือว่าชั้นที่5 6 7 8
มันดูมันแย้มรายงาเปียเมื่อน้อยหนาที่แตกแกร่งหนาโอ้ยยอดบายสีอะไรอีกเราทำไมต้องอีอีด้วยล่ะเนี่ยเอายอดไปสีลงสระอีจะให้ไปร้องอะไรไว้นะโอ้ยอี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 นั่นมันของผู้หญิงเอาเหรอไม่ใช่ร้องใหม่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษหัวหน้าอีอีของผู้หญิงเอาใหม่โอ้ยที่ยอดตายสีโฮโฮโฮฮีโฮฮีโฮฮีโฮเดี๋ยวแม่แกนั่งงงแล้วอะไรโฮโฮโฮของแกเนี่ยเอาแบบธรรมดาดีกว่าเนาะแม่เนาะหัวหน้าดีกว่าก่อนหน้าดีกว่าที่ยอดป้ายสีมีข้าวกับไข่ที่ยอดป้ายสีมีข้าวกับไข่แต่ว่าข้างในน่ะเป็นอาหารหวานขาวไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวฉันจึงนำเข้าสู่ลงราพิธีบอกเอ้ยบอกอ่ะแฟนๆของฉันทศพลและยิปซีสีไพรไม่ใช่ใช่ไหม วันนี้มากับคุณหมอไก่สอนและแม่ปานใจจ้ะยิปซีนึกว่ามากับทศพลกับป้าสีไพรซะเองโอ้ยไม่ใช่จ้านี่ทศพลเชิญวัยรุ่นมาเวียนเทียนด้วยนะเอ้ยจ้ะบอกเอ้ยบอกอ่ะแฟนๆของฉันหมอไก่สอนยิปซีหมอปานใจต้องลาจากไกลบ้านไกลบ้านมันว่าไงฝากเอ้ยฝากผลงานของฉันบริษัทโบเอ็กซ์ไทยแลนด์ต้องขอบคุณแฟนที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนประจำครับต้องขอบคุณนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะยิปซีศรีสาครคณะทีมงานของเรานะคะบริษัทโบเอ็กซ์ไทยแลนด์นะจ๊ะไว้ด้วยนะคะครับผมในตอนนี้เดี๋ยวทำความเข้าใจนิดนึงนะคะจ้ะเดี๋ยวนาคไปนั่งที่เดิมหันหน้าเข้าหาใบสีคุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหลังนาคแล้วก็ญาติต่อคุณพ่อไปทางด้านขวามือต่อคุณแม่ไปทางด้านซ้ายมือไม่ซ้อนแถวนะคะต้องเป็นแถวเดียวเท่านั้นนะคะใช่ไม่ซ้อนแถวนะคะเดี๋ยวในตอนนี้เจ้าหน้าประนมมือสักนิดหนึ่งนะลูกแล้วขอให้ตั้งใจฟังนะลูกนะเดี๋ยวพี่หมอจะสอนก่อนที่เราจะไปบวชนะลูกนะจะได้เวียนเทียนเป็นพิธีต่อไปแล้วก็เชิญขวัญในตอนนี้ทำไมเขาต้องเรียกกันว่าบวชนาคนะครับลูกก็คือว่ามีพญานาคตนหนึ่งนะครับเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าพญานาคเนี่ยเขาเกิดรักให้ในศาสนาเขาอยากจะบวชเขาก็เลยจำแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนมาขอบวชกับพระศาสดาพระศาสดาจึงได้ทำการบวชให้เพราะสมัยก่อนไม่ต้องมีคู่สวดไม่ต้องมีพระลำดับมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพียงเอ่ยคำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็จะเป็นพระได้แล้วเพียงพญานาคตนนั้นบวชได้เพียง7วัน7คืนร่างกายก็กลายกลับมาเป็นพญานาคดังเดิมพระเนรู้ชัดว่ามีสัตว์เดรัจฉานหนีเข้ามาบวชในศาสนาพุทธของเราจึงได้ทำการขับไล่พญานาคตนนั้นออกจากลานวัดนั้นไปพญานาคเขาก็เกิดเสียอกเสียใจหากแม้นว่าตัวข้านี้บวชอยู่ในศาสนาพุทธไม่ได้แล้วก็ขอฝากคำนำหน้าวัดนาคหรือว่านาคาไว้ในศาสนาพุทธด้วยหากว่ามีมนุษย์ตนหนึ่งตนใดจะบวชก็ขอให้เรียกกันว่าบวชนาคหรือว่านาคาทุกคนไปพญานาคก็จึงฝากงอนไว้เป็นกลวยอุปชาฝากเขี้ยวไว้เป็นเทียนธรรมชาติฝากนางไว้หุ้มบาตรจนถึงทุกวันนี้นี่คือนาคฝากนามนะลูกนะต่อไปเป็นศีล227ของพระสงฆ์คุณหมอจะขอย่นย่อให้เหลือเพียงกิจวัตร4แล้วก็ปราชิก4กิจวัตร4ข้อที่1เพราะนาคบีมบวชเป็นพระแล้วมันจับไม้กวาดลานวัดลานเจดีย์สร้างแต่คุณงามความดีนะลูกนะข้อที่2ดูแลคู่สวดอุปชาข้อนี้นั้นเพราะนาคจะต้มน้ำร้อนน้ำชาบีบนวดปนนิบัติให้ท่านบ้างก็ได้ข้อที่3เพราะนาคจะต้องครองผ้าไตรจีวรชุดนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายซื้อให้ในวันบวชแล้วตื่นมาครองผ้ากาสาวพัสสวดมนต์ภาวนาทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันอย่างเคร่งครัดต่อไปข้อที่4เพราะน่าจะต้องออกบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมข้อนี้ยกเว้นติดกิจนิมนต์หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยน่าก็ไม่ต้องออกบิณฑบาตนะลูกนะผ้าไตรจีวรรักษาไว้ให้ดีอย่าให้แมลงสาบกัดน้ำเกี่ยวเป็นรูนิดเดียวไม่ได้ระวังก้นทูบก้นเทียนก้นไฟก้นบุหรี่ด้วยกันนะลูกนะต่อไปเป็นปาราชิก4ข้อ1ข้อใดหากว่าบีมขืนทำลงไปเขาบอกว่าตายไปจะตกนรกอเวจีถึงแม้เธอจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือว่าคนได้
เธอจะไม่ได้พบกับศาสนาพุทธของเราอีกเลยปาราชิก4ข้อที่1ห้ามลักทรัพย์แม้แต่1บาทขึ้นไปหรือว่าห้ามมาศกข้อที่2ห้ามฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์นอกคันในคันข้อที่3ห้ามเสพเมถุนหรือว่าเสพน้ำกามทวารหนักทวารเบาทวารทั้ง9แม้เพียงเส้นผมบังแม้เพียงองคชาติเจ้านาคจุ่มลงก็จะขาดออกจากการเป็นพระปาราชิก4ข้อที่4ห้ามอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีตัวตนเช่นว่าไปหลอกญาติโยมว่าฉันเป็นพระวิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ล่องหนได้ดำดินได้ชาวบ้านเขาพากันลงเชื่อแต่ตัวของเธอทำไม่ได้อย่างที่พูดก็จะขาดออกจากการเป็นพระศีล227ของพระสงฆ์ก็จะขาดสะบั้นลงไปขอให้เธอจงตั้งใจบวชเถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีคุณพ่อสอนคุณแม่สั่งเพราะหวังดีอย่ารีกรีรีดวนควรใส่ใจหน้าค่อยๆโน้มตัวลงมาที่หมอนนะลูกครับผมเอาแขนเทินหมอนเลยก็ได้ลูกนะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเดี๋ยวหมอจะเชิญขวัญคุณพ่อคุณแม่ก็ลูบตั้งแต่บั้นท้ายเอวขึ้นมาที่หลังอย่างนี้นะครับลูบช้าๆลูบไปเรียกมิ่งชิงขวัญไปนะแม่จ๋าเชิญขวัญไปยามที่น่าเกิดตกใจร้องจ้าพ่อแม่เรียกขวัญให้ลูกยาให้ศีลให้พรเชิญลูบเลยครับศีลชายข้าพระเจ้าจะขอนั้นอัญเชิญพระควานหนอพุทธเวในแห่งโคจรจากภายไม่ประจำลงด้วยแต่ก่อนพระควานนี่บีมเป็นคารวาสสิย่อมประมาทมัวเมาเปี่ยวเรือนควานเจ้านาคจะได้ฟันเฟื่อนลงโลกีเกิดกำดาษควานควานเจ้านาคน้องบีมจงอย่าอาลัยในสมบัติทุกสิ่งสารพัดนาอันอุดมเลือดขวัญจงมาชายชอมพระบายสีมีเครื่องบริคารตราการเนตรเป็นต้นตรายที่วอนอันวิสิตนอสุดประเสริฐถ้าควานนาคน้องบีมนี่มาทางบกก็ขอให้มาด้วยช้างถ้าควานนาคน้องบีมมาทางแม่น้ำกว้างก็ขอให้มาโดยสำเภาเอยและสำเภาทองมาธนาควายจงมาแล้วกันเสียเถิดในวันนี้ขวัญจงมาสู่กายาไม่ต้องรูปแล้วเจ้านาคนั่งตัวตรงๆประนมมือขึ้นไว้ให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีเสียงใครดีๆช่วยโห่ร้องด้วยช่วยอํานวยชัยสัก3ลานะครับWe'll be right back.
ไปเป็นการเวียนเทียนนะคะบอกคาถาเวียนเทียนนิดนึงนะจ๊ะเทียนมี3แว่นด้วยกันนะครับพี่น้องแว่นหนึ่งพระพุทธแว่นที่2พระธรรมแว่นที่3พระสงฆ์แว่นที่1คุณหมอทรงให้แล้วภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคารังนะครับเราจะเวียนจากซ้ายย้ายมาทางขวาเล็กน้อยนะครับแบบทักษิณาวาสพุทธังชัยยะมังคารังปัดควันเทียนเลยแล้วปัดควันเทียนไปนะคะครับผมปัดทุกประสบปัดโรคปัดภัยนะครับแว่นที่2เปลี่ยนใหม่ธรรมังชัยยะมังคลังแล้วก็ปัดกวนเทียนจ้าแว่นที่3สังฆังชัยยะมังคลังแล้วก็ปัดกวนเทียนเลยจำกันได้ไหมเด็กๆข้างหลังเนี่ยไม่เดี๋ยวซ้ายมือเนี่ยใครบอกมังมังลังลังอะไรก็ไม่รู้โอ้โหฮากันไม่ไหวมังมังพุทธังชัยมังคลังธรรมังชัยมังคลังสังฆังชัยมังคลังนะจ๊ะคือพุทธังธรรมังสังฆังเราคล้องปากกันอยู่แล้วเติมคำว่าชัยมังคลังลงไปแค่นั้นเองคุณแม่ถ้าจำไม่ได้คาถานี้มีคาถาย่อไหมคะคาถาย่อก็มีไม่เป็นไรถ้าใครจำพุทธังธรรมังสังฆังชัยมังคลังไม่ได้เรามีคาถาย่อ3คำชัดๆท่องว่าชัยยะชัยยะชัยยะแล้วก็ปัดควันเทียนเลยข้างหลังบอกเอาอันนี้แหละชัยยะน่าจะบอกตั้งนานแล้วใช่ไหมเออยิบสี่จ้าเราไปทำขวัญนะทำไมจ้าบางบ้านคนแก่หูไม่ดีวงใหญ่กว่านี้อีกหูไม่ดีหมอสอนอะไรมัวแต่คุยกันนานๆเจอกันทีเออว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากันหรอกท่อง3รอบพี่ได้ยินชัดๆเลยข้างหลังว่ายังไงนัดจ๊ะนัดจ๊ะนัดจ๊ะสามรอบไม่ได้นะอย่าไปท่องนัดจ๊ะนะครับท่องชัยยะชัยยะชัยยะโอ้โหคุณแม่เขาชอบใจแม่ขอยืมตังค์200แน่อ่ะเลิกงามยามดีเชิญพ่อแม่พี่น้องประนมมือขึ้นช่วยปิดพัดลมทุกตัวเลยนะจ๊ะแล้วตั้งนโม3จบดังๆพร้อมคุณหมอยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งรวยขนาดนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียเสียเกิดท้าวโกสิจะเสด็จลงมาให้เลิกแล้วก็เปิดบายสีขึ้นทันใดคอยอัญเชิญพระมาตุลีลงมาให้เลิกขออัญเชิญองค์พระอิศวรเจ้าจงลงมาเปิดบายสีซึ่งตั้งอยู่ในพิธีทำขวัญในวันนี้คุณหมอจะขอหยิบใบฟูจุ่มลงน้ำมนต์พระแม่ธรณีสารเพื่อรดสาดอุบาทพระเสนียจันไรยได้เข้ามาก้ำกรายพิธีในวันนี้สัพพระพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังขารณะเลิกเบิกเบิกชัยชัยนักกรรมกลมอมแม่ธรณีสารโอติโนโสทายะองค์ภูรูสวะหะองค์ภูรูสวะหะนะมะพะทะจะพระกษะสาธุสาธุสาธุให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านเทินThank you.
มาจูดโดยพิธีบานระบอบสามรอบบนเปลี่ยนจากซ้ายย้ายไปทางขวาเราจะเวียนด้วยกันทั้งหมด9แว่นนะคะรวมทั้งหมด3รอบนะจ๊ะเวียนจากซ้ายย้ายไปขวาทักษิณาวัตรนะคะแบบโบราณนะคะเราจะเวียนเทียนกัน3รอบบนนะคะทุกคนต้องรับแว่นถึง9ครั้งด้วยกันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าชัยยะชัยยะชัยยะแล้วก็ปักขวัญเทียนนะครับเทียนจุด
ดเวียนพระพุทธตัวข้าบุษบาขออธิษฐานเทียนที่เวียนนมัสการบันดาลให้หาไทยสมปรารถนาดลจิตอินเอาให้เข้ามาราคาของพระปฏิมาเมตตาช่วยคิดอุ้มชูขอเทียนที่เวียนวนดลหรือไทยสิงสู่ให้องค์ระเด่นเอ็นดูอย่าได้รู้คลายคลอนปิงวอนข้าสวดมนต์ขอพระพรวิงวอนให้หาไทยระเด่นปราณีกระยาเคลือแฝงดังแสงเทียลิปรีของระเด่นมนตรีโปรดมีจิตนึกเมตตาขอเทียนที่เสียงทายดลให้คนรักข้าแล้วเพียงแต่บุษบาดังข้านี้ตั้งใจครับในวันนี้ก็กราบเชิญนะครับหลังจากที่เราทำขวัญนาคเสร็จแล้วคุณพ่อยังมีอะไรต่ออีกไหมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมมาช่วยกันแห่นาคด้วยนะครับ24เป็นบ่าย3คุณพ่อบอกบ่าย3บ่าย3จะแห่นาคเข้าโบสถ์นะครับอุปสมบทนะครับบ่าย3นี่ต้องตื่นทันแล้วนะบ่าย3เพราะว่า11โมงเช้าเนี่ยเราจะทานเลี้ยงกันก่อนค่ะโต๊ะจีนนะฮะ500โต๊ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหปวดลุกทั้งทีแม่หมดเท่าไหร่พ่อไม่เคยว่าจ้ะเรากำลังจะเข้ารอบที่3นะคะรอบสุดท้ายนะคะเมียนมันจบเมื่อครอบงามครอบงามได้สามเมื่อรอบเมียนบรรจบมาครอบงามครอบงามได้สามมือรอบตามระบอบแบบโบราณท่านขานไทยตามระบอบแบบโบราณท่านขานไทยสวดคาถาเพียรๆด้วยนะครับจ้าชัยยะชัยยะชัยยะหรือว่าพุทธังชัยยะมังคลังธัมมังชัยยะมังคลังสังฆังชัยยะมังคลังปัดขวัญเพียรกลางปรมวิธีบายสีปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดภัยสัพพะเคราะห์เสด็จไรวินาศสติคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีอุปสรรคต่างๆขวากน้ำจะได้มีเหมือนไฟที่ไม่เทียนขอให้ราบรื่นให้รุ่งเรืองเหมือนแสงเทียนนำทางในวันนี้
ให้ในแก้วนั้นมาครองเออนึกแก้วให้ในแก้วนั้นมาครองแม้ว่าท่านอยากในทองสมใจไหมแม่นว่าทานอยากได้ทองให้สมใจพุทธังชัยยะมังคลังธัมมังชัยยะมังคลังสังฆังชัยยะมังคลังปัดปัดเทียนกลางประพิธีใบสีให้เดชนายุทธนาและนาคบีอินทรสุวรรณนะครับลูกชายหลานชายของเราในวันนี้โดยการติดต่อของท่านพระครูสุนทรนะฮะสาขรกิจนะครับก็กราบนะครับถึงพระเดชพระคุณท่านด้วยนะฮะนมัสการเจ้าคณะตำบลท่าไม้ครับเจ้าวาดวัดศรีสำราญราชบำรุงแล้วดาบอาคีเป่าควันเอ่ยด้วยท่านได้แล้วดาบอาคีเป่าควันด้วยท่านได้เดี๋ยวหนูจะโห่สามดานะคะพ่อแม่พี่น้องช่วยกันรับโห่ดังๆเลยนะจ๊ะThank you.
กับพิธีนี้จะให้เจ้าหน้าของเราได้ตั้งจิตตั้งใจขอขมากรรมแด่ท่านทุกคนมีคุณบิดรมดาเป็นต้นเจ้าหน้าพร้อมเราให้เป็นวาจาเป็นภาษาบาลีตั้งนโมขึ้น3จบดังๆนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้สวดประมาทพลาดผังต่อมิดาบานดาปู่ย่าตายายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้ากราบจนถึงกราบเท้าพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นทีเทินครับสาธุนะครับผมจะนาส่งผ่านขมาให้คุณพ่อคุณแม่เลยลูกคุณพ่อคุณแม่ปล่อยสายสินเลยนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ก็เอาโหสิกรรมให้แก่ลูกชายด้วยนะครับเอาล่ะจะนาจับผ้าเอาวางผ้าลงแล้วคนสุดท้ายก็ม้วนสายสินกลับเลยนะครับเสร็จแล้วเจ้านาคจ๋าเราจะสละผ้าลายไปห่มผ้าเหลืองแล้วใบตองสามก้านนี้ใบตองที่ห่อหุ้มผ้าห่อหุ้มเอาไว้เปรียบเสมือนกิเลสที่ห่อหุ้มใจเจ้าเอาไว้วันพรุ่งนี้เจ้าจะขาวสะอาดด้วยกายวาจาใจพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวรับผ้าห่อตองจากลูกนาคไปแล้ว3วัน7วันใบตองในนี้จะเหี่ยวคุณแม่แก่ผ้าออกแล้วนำผ้าเก็บไว้ที่สูงๆนำใบตองสามก้านไปลอยน้ำฝากแม่พระคงคาให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยคงเหลือไว้แต่เงินทองโชคลาภและความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอโมทนาสาธุส่วนผ่านขมาอันนี้นะครับปู่ย่าตายายหรือวงศาคณะญาติเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับนำแบงค์ของท่านหรือว่าปัจจัยส่วนหนึ่งมาทำบุญในผ่านขมาในวันนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลเดี๋ยวเจ้านาคบวชออกจากโบสถ์แล้วเราจะนำปัจจัยไปใส่ย่ามให้เจ้านาคนะครับเอาเจ้านาคจับผ้าเลยลูกยกขึ้นสูงๆสาธุพร้อมกันดังๆสาธุคุณพ่อคุณแม่รับผ้าเลยครับเอาจะหน้าขยับมาใกล้ๆลูกวางผ้าที่ตักเลยครับคุณพ่อเอากราบพ่อ3ครั้งกราบแม่3ครั้งแบมือบนผ้าเลยครับคุณพ่อถูกต้องเอาคุณแม่ด้วยนะครับถูกต้องลูกม้วนสายสินเก็บได้เลยนะครับผมแล้วจะหน้ากราบคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วหันหลังกลับมากราบหมอนนะลูกนะ3ครั้งสำหรับวันนี้พิธีการทำขวัญนาคค่ะได้รับเกียรติจากคณะเจ้าภาพนะคะเรียกใช้ทีมงานของ24ศรีสาครมารับใช้ในการประกอบพิธีการทำขวัญนาคในค่ำคืนวันนี้มีสิ่งหนึ่งประการใดผิดพลาดพลั้งไปขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยมีคำหนึ่งวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของพวกเราลงแล้วต้องขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะครับกราบสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่พระเจ้าภาพนะครับ